ัตนโกสินทร์กำเนิดกรุงเทพนิยายอิงประวัติศาสตร์โดยปองพลอดิเรกสารบทที่3เรืออังกฤษกลับมาดัสไม่มาอยุธยาอีกแล้วเฉินเหลียนวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในบ้านของบุญมาและบอกมิวซึ่งกำลังนั่งคุยอยู่กับบุญมาเจ้ารู้ได้ยังไงมิวถามเสียงดังด้วยความตกใจเฉินเหลียนนั่งลงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเพื่อนข้าหนีมาจากธนบุรีหลังจากพม่ายึดเมืองได้บอกข้าเมื่อสักครู่นี้เองเกิดอะไรขึ้นบุญมาถามมีเรือชักธงรบอังกฤษลำหนึ่งยิงต่อสู้กับทหารพม่าที่ธนบุรีในที่สุดก็หันหัวเรือแล่นกลับไปทางปากน้ำแล้วไม่กลับมาอีกคงออกทะเลอินเดียไปเลยเฉินเหลียงเล่าให้ฟังทั้งสามคนมองหน้ากันและนิ่งไปชั่วขณะบุญมาเอื้อมมือมาตบหลังมิวเบาๆเป็นการปลอบใจเสียใจด้วยสก็อตแต่ที่จริงก็ดีเหมือนกันตั้งแต่นี้ต่อไปพวกเราจะได้ไม่ต้องรอให้เรือมารับต้องวางแผนกันเองว่าจะหนีออกไปจากอยุธยากันอย่างไรก่อนที่ข้าศึกจะยึดกรุงได้มิวถอนหายใจอย่างผิดหวังเขาพยักหน้าพร้อมฝืนยิ้มบุญมาคงมีแผนอยู่แล้วใช่ไหมบุญมาขยับเข้ามาใกล้เพื่อนทั้งสองแววตาของเขาฉายประกายของความหวังเราจะต้องหาเรือสักลำหนึ่งและพายสี่เล่มแล้วซ่อนไว้จนกว่าเราพร้อมที่จะไประหว่างนั้นก็ต้องจัดเตรียมอาหารสำหรับกินกันสัก7วันเราจะไปราชบุรีเพื่อตามหาพี่ชายของข้าต่อจากนั้นค่อยวางแผนกันอีกทีใช้ได้เฉินเหลียนพูดอย่างลิงโลดข้าจะหาเรือและพายเองและซ่อนไว้ใกล้ๆป้อมเพชรแถวๆมุมกำแพงเมืองทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ริมแม่น้ำพอดีข้ารับจัดเตรียมเสบียงอาหารบุญมาอาสาจะให้ข้าจัดเตรียมอะไรบ้างมิวถามเตรียมตัวไปลงเรือให้ทันก็แล้วกันคำพูดของเฉินเหลียงทำให้ทุกคนหัวเราะออกมาและรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วเราจะไปกันเมื่อไหร่มิวหยุดหัวเราะหันมาถามบุญมาอีก3วันบุญมาตอบทันทีเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวคงเอาของใส่เรือไปมากไม่ได้เอาไปเฉพาะอาหารเสื้อผ้าที่จำเป็นและอาวุธต้องบอกพลานให้รู้ด้วยข้าจะไปบอกมันเองบ้านอยู่ใกล้กันมิวอาสาเช้าวันรุ่งขึ้นมิวมาหาบุญมาด้วยสีหน้าที่กังวลข้าตามหาพลานไม่พบมิวบอกกับบุญมาข้าไปที่บ้านมันแต่เพื่อนข้างบ้านบอกว่ามันออกจากบ้านไป2วันแล้วเอาอาวุธไปด้วยหมดคิดว่ามันออกไปล่าสัตว์เช่นเคยพูดยังไม่ทันขาดคำเฉินเหลียนก็โผล่ขึ้นบันไดมาแล้วตะโกนเสียงลั่นข้าพบพลานแล้วพวกเจ้าเดาไม่ถูกหรอกว่ามันไปอยู่ที่ไหนมันเข้าไปอาสาช่วยเคารพอยู่บนกำแพงพระนครด้านตะวันออกตอนนี้ก็กำลังรบอยู่บนกำแพงกับพวกอาสาอีกหลายคนเฉินเหลียนไม่ทันจะเล่าต่อก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่และปืนคาบศิลาดังขึ้นติดต่อกันทางกำแพงด้านตะวันออกไปตามพลานกันเถอะบุญมาบอกเพื่อนทั้งสองแล้วลุกขึ้นยืนหยิบดาบคู่มาขัดไว้ที่หลังแล้วหยิบปืนคาบศิลามาถือไว้มิวและเฉินเหลียนถืออาวุธของตนเดินตามบุญมาลงมาจากบ้านทั้งสามคนเร่งฝีเท้ามุ่งหน้าไปที่กำแพงพระนครด้านตะวันออกระหว่างป้อมหอราชคฤห์กับป้อมหอรัตนชัยเมื่อถึงทางขึ้นกำแพงก็รีบขึ้นบันไดไปบนเชิงเทินแล้วมองข้ามแม่น้ำป่าสักไปยังฝั่งตรงข้ามเห็นทหารพม่าหลายพันคนกำลังเตรียมข้ามแม่น้ำเพื่อโจมตีกำแพงพระนครพวกพม่าพยายามมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่สำเร็จเคยใช้เรือและแพขนทหารข้ามแม่น้ำแต่ก็ถูกปืนใหญ่บนกำแพงยิงจมไปเป็นส่วนใหญ่ทหารส่วนหนึ่งที่ข้ามมาได้ก็ปีนบันไดไม้ไผ่และพระองค์ขึ้นไปบนกำแพงแต่ก็ถูกทหารไทยที่ป้องกันกำแพงฆ่าตายด้วยอาวุธสารพัดชนิดตั้งแต่ปืนคาบศิลาธนูและกระทั่งสายขั้วร้อนๆที่เทลงมากองทัพพม่าคิดวิธีข้ามแม่น้ำได้ใหม่ที่ได้ผลโดยใช้ทหารขนดินมาถมแม่น้ำที่จุดที่แคบที่สุดให้ตื้นขึ้นเพื่อเป็นทางข้ามไปถึงกำแพงเมืองได้
วิธีนี้ทำให้สูญเสียชีวิตทหารพม่าไปมากมายทหารแต่ละคนจะถือกระบุงใส่ดินหรือทรายให้เต็มแล้วเดินลงไปถมในแม่น้ำจึงเป็นเป้าให้ทหารไทยบนกำแพงพระนครยิงเอาโดยง่ายมันเป็นภาพชวนขนพองสยองกล้าวที่เห็นคนแบกดินมาทิ้งลงแม่น้ำแต่ถูกยิงล้มลงแล้วถูกคนที่เดินตามหลังมาทิ้งดินถมกลบลงไปทั้งที่คนที่ล้มลงไปนั้นอาจยังไม่สิ้นใจพม่าได้สูญเสียทหารไปหลายพันคนในลักษณะเช่นนี้เพื่อสร้างทางข้ามแม่น้ำให้ได้ในขณะเดียวกันพม่าก็ตั้งค่ายที่พระเนียดวัดสามพระวิหารและวัดมนดบทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วตั้งหอปืนใหญ่สูงระดมยิงอย่างต่อเนื่องไปที่กำแพงพระนครเพื่อทำลายปืนใหญ่ของไทยบนตัวกำแพงพระนครด้วยภาพและเสียงอันโหดร้ายน่าสะพรึงกลัวของสงครามที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทำให้บุญมาเฉินเหลียนและมิวยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกไปชั่วครู่แต่แล้วก็ได้ยินเสียงคุ้นหูตะโกนร้องเรียกอยู่ไม่ไกลนักหันมาดูก็เห็นพรานยิ้มพยักหน้าอยู่มัวยืนนิ่งอยู่ทำไมวะพรานตะโกนมาอีกมาช่วยกันฆ่าพวกพม่าดีกว่ามันโหดเหี้ยมอย่างกษัตริย์ฆ่าได้แม้กระทั่งพวกเดียวกันนึกดูถ้ามันเข้าเมืองได้พวกเราจะเป็นยังไงคำพูดทื่อๆของพรานปลุกเลือดนักสู้ของบุญมาเฉินเหลียนและมิวให้เดือดพล่านขึ้นจนลืมไปว่าพวกเขาตั้งใจจะมาตามหาพรานเท่านั้นบุญมาและมิวรีบประทับปืนยิงพวกพม่าจนปากกระบอกปืนร้อนเป็นไฟส่วนเฉินเหลียนก็ใช้ธนูสังหารทหารพม่าไปหลายคนจนลูกธนูหมดพรานตะโกนเรียกเสียงดังอีกทั้งสามคนหันไปดูก็เห็นพรานและพวกอีกสามคนกำลังต่อสู้กับทหารพม่ากลุ่มหนึ่งที่ปีนกำแพงขึ้นมาได้บุญมาวางปืนลงแล้วกระชากดาบคู่ออกจากฝักกระโจนเข้าช่วยพรานและพวกอาสาเฉินเหลียนและมิวถือดาบวิ่งตามมาเพียงครู่เดียวก็ฆ่าทหารพม่ากลุ่มนั้นตายหมดและยันทหารพม่าคนอื่นๆไม่ให้ขึ้นมาบนกำแพงไว้ได้เสียงกลองจากฝั่งตรงข้ามดังขึ้นเป็นจังหวะมันเป็นสัญญาณให้ทหารพม่าถอยทัพทหารไทยและพวกอาสาโห่ร้องอย่างดีใจเมื่อเห็นข้าศึกทยอยข้ามแม่น้ำกลับไปค่ายบุญมาและเพื่อนๆนั่งพักบนเชิงเทินแล้วบุญมาจึงบอกพรานว่าพวกเรามาตามหาเองเองน่าจะบอกเราก่อนว่าจะอาสามาป้องกันกำแพงที่นี่เห็นหายไปทำให้พวกเราเป็นห่วงพรานหัวเราะหึ่หึ่ขาเบื่อนั่งรอนอนรอเรือไม่เห็นมาสักทีจะไปล่าสัตว์ก็กลัวเจอพม่าไอ้อาซ่าพวกนี้มาชวนก็เลยมากับมันไม่ทันได้บอกใครขอโทษด้วยว่าเรืออังกฤษที่จะมารับเราถูกสกัดที่ธนบุรีจึงต้องแล่นกลับไปแล้วบุญมาเล่าให้พรานฟังพวกเราเลยวางแผนหนีจากกรุงศรีอยุธยาวันมะรืนนี้เลยมาบอกเองให้ไปด้วยกันแต่มานี่ก็ดีได้ซ้อมมือถือโอกาสฆ่าศัตรูเอาเลือดพม่าสังเวยกำแพงพระนครบ้างเป็นนิมิตดีว่าเราจะหนีได้ตลอดรอดฟังทุกคนพากันหัวเราะอย่างคึกคักเมื่อได้ยินบุญมาพูดเช่นนั้นอีกสองวันต่อมาตรงกับวันเนาสงกรานต์พระอาทิตย์โคจรอยู่ระหว่างราศีมีนและราศีเมษตรงกับวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310บุญมาและเพื่อนทั้งสามกำลังตระเตรียมสิ่งของที่จะนำติดตัวไปด้วยก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังกึกก้องขึ้นทั่วทุกทิศพวกมันเข้าโจมตีทุกด้านพร้อมกันแล้วบุญมาร้องขึ้นเขาเทดินปืนจากลังลงไปในถุงหนังใบเล็กพลางเงี่ยหูฟังเสียงปืนใหญ่ข้าไม่ได้ยินเสียงปืนใหญ่ที่ป้อมเพชรยิงตอบเลยข้าศึกคงยังไม่ได้โจมตีด้านนี้พวกเรารีบไปกันดีกว่าถ้าเริ่มรบประชิดกำแพงพระนครกันแล้วประตูเมืองจะปิดเข้าออกไม่ได้แน่ข้าคิดว่ากรุงศรีอยุธยาคงจะแตกแน่คราวนี้ทุกคนตรวจดูอาวุธอาหารและสิ่งที่จะนำไปด้วยบุญมาเดินเข้าไปในห้องนอนของบิดาแล้วเดินออกมาพร้อมกับของกระแตใบเล็กมีเชือกผูกไม้ตีคล้องไว้ด้วยของเก่าตกทอดมาตั้งแต่ครั้งปู่ทวดบุญมาอธิบายก่อนที่จะใส่คล้องรวมไปกับถุงเสื้อผ้าของเขาเป็นคล้องยามใช้ตีบอกเวลาข้าเอาไปด้วยเผื่อบรรพบุรุษจะช่วยคุ้มครองไปกันได้แล้วมิวกล่าวแล้วเดินนำลงไปจากบ้านบุญมาอดไม่ได้ที่จะหยุดอยู่หน้าประตูบ้าน
เขาหันกลับไปมองดูบ้านที่ตนเองเกิดเติบโตขึ้นมาและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขมา24ปีเขารู้แน่ว่าจะได้เห็นบ้านหลังนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะเมื่อข้าศึกเข้าเมืองมันก็จะเผาทำลายและปล้นสะดมทุกอย่างทุกแห่งรวมทั้งบ้านหลังนี้เขาถอนหายใจยาวและตัดสินใจหันหลังเดินเร่งฝีเท้าให้ทันเพื่อนๆบริเวณหน้าป้อมเพชรกำลังอลหม่านวุ่นวายไปหมดผู้คนจำนวนมากหน้าหลายตานับไม่ถ้วนมายืนออกกันอยู่นอกกำแพงต่างผลักไสแย่งกันจะเข้าประตูพระนครเพื่อหนีจากข้าศึกซึ่งชุมนุมกันอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำพวกทหารถืออาวุธก็วิ่งขึ้นไปบนกำแพงเพื่อต่อสู้ข้าศึกเป็นชุลมุนพวกเราขอออกไปนอกกรุงบุญมาบอกทหารยามเฝ้าประตูพระนครออกไปไม่ได้ทหารคนหนึ่งตอบข้าศึกอยู่บนฝั่งตรงข้ามเต็มไปหมดมันจะบุกโจมตีประชิดพระนครแล้วขืนออกไปก็ตายเปล่าเขาพูดถูกมิวบอกบุญมาเราต้องหาทางอื่นที่จะหลบหนีออกไปจากที่นี่บุญมาพยักหน้าให้เพื่อนๆ เดินตามมาและถามเฉินเหลียนเอ็งซ่อนเรือไว้ที่ไหนในพงหญ้าห่างจากประตูเมืองไปทางขวาสัก100เมตรบุญมามีสีหน้าวิตกเมื่อไอ้พวกพม่าข้ามมาฝั่งนี้มันต้องเห็นเรือเราแน่ต้องคิดแผนใหม่แล้วมิวแนะกลับไปบ้านข้าก่อนๆดีกว่าแล้วคอยดูเหตุการณ์บุญมาตัดสินใจบางทีค่อยหาทางหนีออกไปตอนกลางคืนอาจง่ายกว่าตอนนี้บ่ายวันนั้นบุญมาและเฉินเหลียนออกจากบ้านตรงไปที่กำแพงพระนครด้านใต้ท่ามกลางเสียงปืนและเสียงต่อสู้ดังสนั่นไปทั่วกรุงทั้งคู่บอกทหารที่เฝ้าบันไดกำแพงว่าจะมาอาสาป้องกันเมืองแล้วเดินขึ้นบันไดไปแต่แล้วเขาทั้งสองก็ต้องถอดใจเมื่อมองเห็นทหารพม่าตั้งทัพแน่นขนาดอยู่บนฝั่งตรงข้ามป้อมเพชรมันเป็นไปไม่ได้ที่พายเรือออกไปโดยไม่ถูกฆ่าตายบุญมาและเฉินเหลียนเดินก้มตัวให้ต่ำกว่าใบเสมาบนกำแพงเพื่อไม่ให้ถูกยิงและจะมุ่งหน้าไปทางด้านตะวันออกสู่ป้อมราชคฤห์ระหว่างทางทั้งสองต้องคอยหลบหลีกให้ทหารลากและเข็นปืนใหญ่จากกำแพงด้านตะวันออกไปยังกำแพงด้านใต้บุญมาพยายามฟังเสียงปืนใหญ่ที่เหลือบนกำแพงด้านตะวันออกยิงเป็นครั้งคราวสัญชาตญาณเตือนเขาว่าต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรสหายทั้งสองเดินมาถึงป้อมราชคฤห์ตรงมุมที่กำแพงด้านตะวันออกบรรจบกับกำแพงด้านใต้ทันใดนั้นบุญมาได้ยินเสียงลูกกระสุนปืนใหญ่แหวกอากาศดังใกล้เข้ามาเขาดึงตัวเฉินเหลียนให้ล้มลงด้วยกันบนพื้นป้อมเช่นเดียวกับทหารคนอื่นๆกระสุนปืนใหญ่ลูกนั้นตกลงบนกำแพงห่างออกไปเพียง10เมตรเท่านั้นยังไม่ทันที่จะลุกขึ้นก็ได้ยินเสียงหวีดหวิวตามมาอีกเป็นระยะป้อมปืนที่เขานอนราบหลบอยู่นั้นสั่นสะเทือนครั้งแล้วครั้งเล่าพลประจำปืนบนป้อมต่างนอนราบกับพื้นตัวสั่นเทาแทบสิ้นสติและไม่อยู่ในสภาพที่ลุกขึ้นยิงโต้ตอบข้าศึกได้เลยบุญมายันตัวขึ้นมาคุกเข่ามองไปที่กำแพงด้านตะวันออกเขาอ้าปากค้างเมื่อเห็นปืนใหญ่ข้าศึกระดมยิงซ้ำแล้วซ้ำอีกไปยังที่เดิมจนกำแพงส่วนนั้นเริ่มพังทลายมองข้ามจุดนั้นไกลออกไปก็ยิ่งใจหายมากยิ่งขึ้นเพราะมีกำแพงอีกอย่างน้อย 3-4 จุดที่ถูกปืนใหญ่ข้าศึกยิงจนใกล้จะสุดพังลงแล้วบุญมาได้ยินเสียงทหารอยู่บนกำแพงด้านตะวันออกต่างร้องเสียงหลงเรียกเพื่อนตะโกนบอกกันให้รีบลงไปจากกำแพงก่อนที่จะถล่มลงมาบุญมารู้ชัดในนาทีนั้นเองว่าอะไรคือสิ่งผิดปกติที่เขารู้สึกเมื่อครู่นี้มันเป็นกลลวงอย่างง่ายๆแต่ก็ได้ผลของพม่ามันทำทีว่าโจมตีกำแพงเมืองด้านใต้ทำให้ทหารไทยตัดสินใจย้ายปืนใหญ่หลายกระบอกจากกำแพงด้านตะวันออกมาเสริมที่กำแพงด้านใต้เปิดจุดอ่อนให้การป้องกันด้านตะวันออกทำให้ปืนใหญ่พม่าสามารถเล็งยิงเป้าบนกำแพงด้านนั้นได้แม่นยำขึ้นถึงแม้กำแพงพระนครศรีอยุธยาจะได้ชื่อว่าสูงหนาและแข็งแรงยิ่งนักแต่ก็ไม่สามารถทนทานต่อกระสุนปืนใหญ่ที่ระดมยิงซ้ำแล้วซ้ำอีกในจุดเดียวกันได้
แถมพม่ายังจุดไฟสุมฐานกำแพงพระนครตรงหัวรอริมป้อมมหาชัยจนในที่สุดกำแพงพระนครด้านตะวันออกและด้านเหนือก็ถูกยิงถล่มลงหลายส่วนจนกระทั่งพังทลายลงเปิดเป็นช่องให้กองทัพพม่าเคลื่อนพลข้ามแม่น้ำเข้ากรุงได้อย่างสะดวกเพราะจุดนั้นแคบที่สุดขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายแก่มากแล้วบุญมาหันไปดูที่ฝั่งตรงข้ามกำแพงด้านใต้เห็นสิ่งที่เขาได้คาดเดาไว้นานแล้วกำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาทหารพม่าทั้งหมดเริ่มเคลื่อนเข้าหากำแพงด้านตะวันออกแล้วโห่ร้องเสียงดังตะลุยข้ามแม่น้ำตามทางที่ถมไว้หลายจุดแล้วกรูผ่านกองกำแพงของกรุงศรีอยุธยาเข้ามาภายในพระนครกรุงศรีอยุธยาแตกแน่แล้วเฉินเหลียนอุทานลั่นบุญมาเบิ่งมองไปยังทหารพม่าเคลื่อนย้ายไปข้ามแม่น้ำป่าสักที่ด้านหัวรอก็ร้องออกมาอย่างดีใจเต็มที่เราออกจากเมืองได้แล้วดูนั่นสิพวกมันกำลังยกทัพทั้งหมดจากกำแพงด้านใต้ไปกำแพงด้านตะวันออกเพื่อเข้ายึดพระนครทางด้านนั้นทางด้านใต้ก็ย่อมเปิดช่องว่างให้เราหนีออกไปได้สะดวกรีบกลับไปบอกสก็อตกับพรานกันเถอะเฉินเหลียนยิ้มจนเห็นฟันขาวไร้คราบน้ำหมากเขารีบตามบุญมาลงบันไดที่แน่นขนัดไปด้วยทหารที่แย่งกันลงจากกำแพงในที่สุดบุญมาและเฉินเหลียนก็ลงมาถึงข้างล่างเบียดเสียดผู้คนที่โกลาหลวุ่นวายทั้งวิ่งทั้งร้องเรียกกันขวักไขว่ต่างตะโกนบอกกันว่าข้าศึกเข้าเมืองได้แล้วบุญมาและเฉินเหลียนวิ่งเต็มเหยียดจนถึงบ้านของบุญมาพบทั้งมิวและพรานกำลังยืนรออยู่หน้าบ้านเราต้องไปเดี๋ยวนี้แล้วบุญมาตะโกนบอกตั้งแต่ยังไม่ถึงบ้านประตูเมืองด้านใต้เปิดแล้วไม่มีเวลาให้ใครถามหรือพูดอะไรทั้งสิ้นสหายทั้งสี่รีบวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อหยิบสิ่งของที่จะนำติดตัวไปแล้ววิ่งกลับอย่างเร่งรีบไปที่ป้อมเพชรแสงแดดอ่อนๆกำลังจางหายไปหลังพระอาทิตย์ตกและความมืดเริ่มแผ่คลุมไปทั่วเมืองประตูพระนครที่ป้อมเพชรเปิดกว้างทั้งสองบานฝูงชนนับพันแออัดอยู่หน้าประตูต่างผลักไสแก่งแย่งกันเพื่อผ่านประตูออกไปบุญมาและเพื่อนทั้งสามค่อยๆเบียดคนตามกันไปจนออกนอกประตูมาได้ลมที่พัดอากาศอันสดชื่นจากแม่น้ำยามค่ำช่วยทำให้พวกเขารู้สึกกระปรี้กระเปร่าคึกคักและเกิดความมั่นใจว่าจะหนีรอดไปได้อย่างปลอดภัยเฉินเหลียนจุดคบที่ถืออยู่ในมือแล้วเดินนำไปทางขวามือเมื่อถึงพงหญ้าที่เขาซ่อนเรือไว้เฉินเหลียนรีบเดินเข้าไปดูก่อนแล้วหันมายิ้มพร้อมกับตะโกนบอกว่าเรือยังอยู่ทุกคนรีบเดินเข้าไปแล้ววางข้าวของลงในเรือช่วยกันเข็นเรือลงในน้ำโดดขึ้นนั่งหยิบพายมาคนละเล่มแล้วช่วยกันพายเรือพุ่งออกไปจนถึงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาชายหนุ่มทั้งสี่คนหันกลับไปมองท่าน้ำหน้าป้อมเพชรอย่างสลดใจเห็นผู้คนจำนวนมากพยายามมองหาเรือและแก่งแย่งกันออกไปจากพระนครศรีอยุธยาที่กำลังถูกยึดครองและเผาทำลายเสียงปืนเสียงพม่าโห่ร้องบุกเข้าไปเสียงต่อสู้กันชุลมุนในเมืองดังก้องมาถึงกลางแม่น้ำชาวกรุงทั้งหญิงและชายต่างตัดสินใจกระโดดลงน้ำและว่ายน้ำหนีเพื่อเอาชีวิตรอดชายสามคนเห็นเรือของบุญมากับเพื่อนพายมาก็รีบว่ายมาหาเพื่อหวังจะขึ้นเรือไปด้วยถ้ามันขึ้นเรือข้าต้องยิงแน่มิวพูดอย่างขึงขังวางพายลงบนตักแล้วหยิบปืนคาบศิลาขึ้นมาถือไว้เรือเล็กขนาดนี้รับคนขึ้นมาไม่ได้อีกแล้วพรานพยักหน้าเห็นด้วยพร้อมกับวางพายลงแล้วหยิบหน้าไม้ขึ้นมาขณะที่บุญมาและเฉินเหลียนจ้วงพายอย่างสุดกำลังเพื่อจะหนีจากชายทั้งสามคนในแม่น้ำอย่าเข้ามาใกล้เรือไม่งั้นข้ายิงพรานตะโกนบอกมิวยิงขู่ลงไปในน้ำทำให้ชายทั้งสามหยุดว่ายตามและตะโกนด่าลั่นแม่น้ำบุญมากับเพื่อนๆออกแรงหนักพายต่อไปจนมาถึงจุดที่แม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาพวกเขาเลี้ยวเรือไปทางขวาตามแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งกว้างขึ้นและไหลลงใต้
บุญมาเหลียวไปดูกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งสุดท้ายเปลวไฟทยอยพุ่งขึ้นจากกลางพระนครจนท้องฟ้าสว่างราวกับเป็นเวลากลางวันทหารพม่าคงกำลังฮึกเหิมเต็มที่มันยิงปืนใหญ่เป็นสัญญาณให้ทหารของมันปีนกำแพงเข้าปล้นพระนครศรีอยุธยาจากทุกด้านมันล้อมกรุงมานานหลายเดือนเมื่อเข้ากรุงได้ก็มุ่งหมายปล้นสะดมทรัพย์สินของมีค่าให้ได้มากที่สุดและเผากรุงศรีอยุธยาให้วอดวายเป็นเท่าทานอนิจจาความยิ่งใหญ่โอฬารของกรุงศรีอยุธยาซึ่งดำรงความเป็นราชธานีของชนชาติไทยมานานถึง417ปีกำลังล่มสลายมาลายลงไปต่อหน้าต่อตาเขาในค่ำคืนวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310พรานเฉินเหลียนและมิวก็นั่งเงียบงันกันไปหมดมือก็พายเรือไปแต่ใจก็ต่างคนต่างคิดตาจับจ้องมองท้องฟ้าที่แดงฉานสว่างโร่ด้วยแสงเปลวเพลิงที่กำลังโหมลุกไหม้ไปทั่วกรุงศรีอยุธยาทั้งสามนึกวาดภาพถึงความโหดร้ายทารุณที่ผู้ชนะสงครามจะทำต่อผู้แพ้อย่างสยดสยองชาวอยุธยาทั้งชายหญิงและเด็กที่ไม่สามารถหนีออกมาได้ทันก็ต้องตกเป็นเหยื่อของชะตากรรมภายใต้น้ำมือของศัตรูที่ปราศจากความปราณีทุกคนนึกถึงตนเองว่าโชคดีเพียงไรที่หนีออกจากพระนครมาได้ทันเวลาเป็นเพราะความเป็นผู้นำและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วถูกต้องของบุญมานั่นเองสหายทั้งสี่พายเรือต่อไปในความมืดต่างคนต่างเบือนหน้าซ่อนน้ำตาที่คลอเบ้าไว้ไม่ให้ใครเห็นพวกเขาพยายามพายเรือให้อยู่กลางแม่น้ำเพราะจะปลอดภัยกว่าการเข้าใกล้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งทุกคนพายเบาๆปล่อยให้เรือลอยไปตามน้ำยิ่งห่างกรุงศรีอยุธยาซึ่งบัดนี้เห็นแต่ท้องฟ้าแดงฉานด้วยแสงเพลิงอยู่ไกลลิบๆก็ยิ่งเข้าไปสู่ความมืดมากยิ่งขึ้นในที่สุดก็มองไม่เห็นอะไรอีกเลยนอกจากความมืดสนิทพรานซึ่งนั่งอยู่หัวเรือหยิบโคมแก้วใบเล็กและเทียนไขหนึ่งเล่มออกมาจากย่ามที่สะพายไหลอยู่หยิบหินเหล็กไฟออกมาตีเพื่อจุดเทียนแล้วปักเทียนไว้ในโคมเพื่อกันลมเขาวางโคมลงบนส่วนที่แบนราบของท้องเรือเพื่อให้มองเห็นแม่น้ำข้างหน้ารอบๆตัวมีแต่ความเงียบสงัดไม่มีเสียงเคลื่อนไหวของข้าศึกบนฝั่งแม่น้ำไม่มีผู้คนหรือเรือลำอื่นสัญจรไปมาชายหนุ่มทั้งสี่คนจึงเริ่มผ่อนคลายหายกังวลโล่งอกเมื่อรู้ว่าปลอดภัยแล้ว1ชั่วโมงผ่านไปทุกคนยังพายเรือไปเรื่อยๆจนมองเห็นแสงคบไฟอยู่ลิบๆ บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำแต่มองไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นอะไรจึงพายเรือให้ชิดฝั่งขวาไว้ก่อนเพื่อเข้าไปใกล้จึงพอจะมองเห็นว่าเป็นหน่วยทหารพม่าตั้งด่านระวังแม่น้ำอยู่โชคดีที่แสงจันทร์ก้าวค่ำนั้นถูกบังด้วยเมฆกลุ่มใหญ่ทำให้ทหารพม่ามองเห็นแต่เพียงเรือลำหนึ่งที่มีเทียนปักที่หัวเรือแต่ไม่เห็นคนในเรือจึงให้ตีคล้องขึ้นเป็นสัญญาณให้เรือเข้ามาใกล้ให้ตรวจค้นเราจะทำยังไงกันดีมิวกระซิบถามบุญมายกมือขึ้นประนมเหนือศีรษะระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหลายขอจงคุ้มครองเขาและเพื่อนๆให้ปลอดภัยแล้วล้วงไปในถุงเสื้อผ้าหยิบคล้องกระแตของปู่ทวดออกมาถือไว้ทหารพม่าตีคล้องเตือนมาอีกและถี่ขึ้นบุญมาเงี่ยหูตั้งใจฟังคล้องของพม่าจนจับจังหวะได้และตีคล้องกระแตต่อไปในจังหวะเดียวกันหัวหน้าหน่วยทหารพม่าได้ยินเสียงจังหวะคล้องก็เข้าใจว่าเป็นเรือของพม่าด้วยกันจึงโบกธงเป็นสัญญาณให้ผ่านไปได้ทั้งสี่สหายถอนใจโล่งอกเมื่อเห็นธงโบกไปมาและไม่เห็นทหารพม่ามีทีท่าจะลงเรือมาตรวจค้นจึงพายเรือช้าๆต่อไปอย่างปกติบุญมากอดคล้องใบนั้นไว้แนบอกแล้วอุทานเบาๆว่าไม่น่าเชื่อคล้องของปู่ทวดข้าจะช่วยชีวิตพวกเราไว้ได้ต้องขอบคุณดวงวิญญาณของปู่ทวดเองที่ดลใจให้เองนำคล้องใบนี้มาด้วยเฉินเหลียนกระซิบบอกมิวสายหัวไปมาอย่างไม่อยากเชื่อของใบนี้คือใบเบิกทางของพวกเราดีๆนี่เอง
อีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเรือก็ผ่านด่านทหารพม่าบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำอีกและเสียงคล้องจากด่านพม่าก็ดังขึ้นบุญมาจึงตีคล้องกระแตต่อไปในจังหวะเดียวกันทหารพม่าก็โบกธงให้ผ่านไปได้อีกทั้งหมดภายต่อไปด้วยความมั่นใจมากขึ้นว่าจะผ่านด่านตรวจของพม่าไปได้อย่างปลอดภัยโดยตลอดเพราะคล้องกระแตเล็กๆใบนี้ชายหนุ่มทั้งสี่เดินทางตลอดทั้งคืนผลัดกันพักผลัดกันพายมาจอดเรือหยุดพักก็ต่อเมื่อรุ่งเช้าซ่อนเรือไว้ในพงหญ้าริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำแล้วขึ้นบกหาที่หลับตาเพื่อนอนพักผ่อนมาตื่นขึ้นอีกทีเมื่อใกล้เที่ยงวันและแกะห่ออาหารกินเป็นมื้อแรกตั้งแต่ออกจากกรุงศรีอยุธยาเป็นอาหารง่ายๆที่นำมาด้วยมีข้าวสวยที่หุงแล้วกับเนื้อเค็มตากแห้งพลานออกเดินไปพบต้นขนุนป่ามีลูกเต็มต้นจึงเลือกลูกที่สุกมาผ่ากินหลังอาหารแล้วพากันเดินไปดื่มน้ำที่แม่น้ำมิวเงยหน้าขึ้นดูแสงแดดที่แผดจ้ายามเที่ยงและทอดตาดูแม่น้ำหันมามองหน้าบุญมาเหมือนจะถามบุญมารู้ว่ามิวจะถามอะไรจึงสั่นหัวแล้วตอบว่ามันเสียงเกินไปที่จะเดินทางต่อไอ้พวกพม่าจะต้องเสริมกำลังที่ธนบุรีและออกตระเวนตรวจตราตามแม่น้ำมากขึ้นทางที่จะไปราชบุรีต้องไปตามคลองซึ่งแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาตรงธนบุรีเสียด้วยเขาว่ารอให้ค่ำเสียก่อนจะปลอดภัยกว่าทุกคนเห็นด้วยจึงพากันกลับไปนอนพักจนพรบค่ำแล้วจึงเดินทางต่อพวกเขาพายเรือมาถึงธนบุรีเมื่อเที่ยงคืนมองเห็นแนวโคมไฟจากเรือที่จอดเรียงรายอยู่ที่ท่าหน้าเมืองก็เชื่อแน่ว่าต้องเป็นเรือพม่าจึงชะลอพายให้ช้าลงและเบนเรือเข้าชิดฝั่งซ้ายเราต้องผ่านป้อมวิชาเยนซึ่งเฝ้าคุมทางน้ำอยู่และเข้าคลองบางหลวงต่อเฉินเหลียนพูดขึ้นเบาๆเขาเคยมาค้าขายที่ธนบุรีหลายครั้งจึงรู้จักแม่น้ำลำคลองแถวนี้ดีพม่ายึดทั้งเมืองและป้อมได้หมดแล้วจึงมีปืนใหญ่อยู่ด้วยหลายกระบอกว่าแล้วเฉินเหลียนก็หันไปบอกมิวเรืออังกฤษถึงได้รับพวกเราไม่ได้ต้องแล่นกลับไปป้อมนั่นอยู่ห่างจากเรือที่จอดอยู่หน้าเมืองมากไหมบุญมาถามห่างไปไม่มากนักส่วนฝั่งตรงกันข้ามกับธนบุรีเป็นชุมชนและวัดอารามชื่อบางกอกเขาว่าเราพายไปให้ใกล้กับป้อมก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะทำยังไงกันต่อบุญมาบอกเพื่อนๆขณะที่พูดกันอยู่นั้นพรานเปิดโคมออกแล้วรีบเป่าเทียนดับทันทีพรานหูไวสมเป็นนายพรานเขาหันมากระซิบบอกเพื่อนๆว่ามีเรือพายลำใหญ่สองสามลำตรงมาทางนี้ข่าวว่าต้องเป็นเรือพม่าเราจะพายหนีข้ามแม่น้ำไปก็ไม่ทันเสียแล้วเฉินพูดขึ้นลงน้ำเดี๋ยวนี้ทุกคนบุญมาออกคำสั่งคว่ำเรือแล้วเข้าไปซ่อนใต้เรือให้พวกมันคิดว่าเป็นเรือล่มอยู่ทั้งสี่คนหย่อนตัวลงไปในแม่น้ำโชคดีที่เรือออกไปไม่ไกลจากฝั่งนักน้ำจึงไม่ลึกทุกคนใจชื้นขึ้นเมื่อยืนพื้นโคลนที่ก้นแม่น้ำได้พวกเขายืนรอจนเห็นแสงจากคบไฟบนเรือพม่าใกล้เข้ามาจึงรีบช่วยกันคว่ำเรือและดำเข้าไปใต้เรือโผล่แต่จมูกพ้นน้ำขึ้นมาพอหายใจได้ส่วนถุงที่ใส่เสื้อผ้าอาหารต่างๆก็ต้องปล่อยให้หลุดจากมือไปเพราะต้องจับเรือไว้ไม่ให้ไหลไปตามน้ำและต้องถือพายกับอาวุธไว้อีกด้วยเสียงพม่าพายจ้วงน้ำดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาถึงเรือของพวกเขาทุกคนใจเต้นแรงทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวจนกลั้นหายใจไว้วิตกว่าเรือข้าศึกอาจหยุดตรงนั้นแต่ก็โล่งอกเมื่อได้ยินเสียงพายกระทบน้ำดังห่างไปจนเสียงจางหายไปในที่สุดพวกเขาค่อยๆมุดออกมาจากใต้เรือที่คว่ำอยู่และสูดอากาศเข้าจนเต็มปอดแล้วช่วยกันเข็นเรือไปที่ฝั่งทางบางกอกแล้วหงายเรือขึ้นโยนพายลงในพื้นดินแล้วรีบกลับไปงมหาถุงที่ใส่สิ่งของแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะคงถูกน้ำพัดพาไปหมดข้าวของข้าหายไปหมดรวมทั้งธนูด้วยเฉินเหลียนพูดขึ้นบุญมายิ้มปลอบใจตนเองในความมืดชีวิตยังอยู่ก็นับว่าดีที่สุดแล้วดีแล้วที่เจ้าคิดเช่นนั้นมิวเห็นด้วยกับบุญมาเราไม่ได้สูญเสียทุกอย่างไปหมดข้ายังมีดาบและปืนพกติดตัวอยู่เจ้าและเฉินเหลียนก็ยังมีดาบอยู่ด้วยหน้าไม้และหอกของข้าก็หายไปหมดพลานบ่นแต่ยังดีที่มีดพกไม่หลุดหายไปด้วย
อย่างน้อยพวกเราก็ยังมีอาวุธพอที่จะป้องกันตัวเองได้มิวพูดปลอบใจทุกคนพรานเดินขึ้นไปบนฝั่งแล้วหายไปในความมืดสักครู่กลับมาพร้อมกับคบไฟที่ทำขึ้นจากกิ่งไม้และใบไม้แห้งเขาหยิบชุดหินเหล็กจากย่ามหนังที่สะพายไหล่อยู่แล้วตีหินเหล็กไฟจนคบติดไฟขึ้นมาแล้วพูดว่าโชคดีที่ทั้งย่ามทั้งหินเหล็กไฟและเทียนไขไม่หายไปด้วยแต่เทียนจุดไม่ติดเพราะยังเปียกพลันส่องคบไฟไปยังเรือแล้วอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นไม่น่าเชื่อเลยบุญมาของปู่ทวดของเอ็งยังอยู่ในเรือทุกคนวิ่งไปที่เรือก็เห็นคล้องกระแตใบนั้นซึ่งได้ช่วยชีวิตพวกเขามาแล้วยังอยู่ในเรือจริงๆไม้ตีคล้องขัดติดอยู่กับด้านในของเรือทำให้ไม่หล่นหายไปในแม่น้ำมิวหัวเราะอย่างดีใจขอบคุณพระเจ้าคล้องนำโชคใบนี้ยังอยู่กับเราต่อไปเราจะโชคดีแล้วล่ะบุญมามองไปรอบๆตัวแสงจันทร์ทำให้มองเห็นอาคารตะคุ่มตะคุ่มอยู่ลึกขึ้นไปบนฟังบุญมาจ้องดูเห็นยอดสูงแหลมคล้ายเจดีย์อยู่ด้วยดูน่าจะเป็นวัดเฉินเหลียนมองตามสายตาของบุญมาแล้วออกความเห็นไปดูกันดีกว่าบุญมาชวนพรานถือคบนำหน้าแล้วพาเพื่อนๆเดินมาหยุดอยู่หน้าโบสถ์หลังหนึ่งใช่วัดจริงๆด้วยพรานบอกพร้อมกับชี้ไปยังกลุ่มอาคารที่อยู่ในบริเวณนั้นคิดว่าชื่อวัดสลักเฉินเหลียนพูดขึ้นบุญมากวาดสายตาไปรอบๆวัดนี้คงจะถูกทิ้งให้ร้างเพราะพระเนนคงหนีพม่าไปที่อื่นหมดเข้าไปดูในโบสถ์กันเถอะทุกคนเดินผ่านประตูโบสถ์ที่เปิดแง้มอยู่เข้าไปข้างในแสงสว่างจากคบไฟส่องไปที่พระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีเบื้องหน้าบุญมาเฉินเหลียนและพรานต่างคุกเข่าลงพนมมืออธิษฐานแล้วก้มลงกราบส่วนมิวนั่งลงบนพื้นโบสถ์ดูอย่างเงียบๆเจ้าสวดมนต์ขอพรพระอยู่นานเหมือนกันมิวพูดกับบุญมาขณะเดินออกมาจากโบสถ์ข้าอธิษฐานขอให้พวกเราเดินทางถึงราชบุรีโดยปลอดภัยแล้วจะกลับมาบูรณะวัดสลักแห่งนี้บุญมาบอกคนพยักหน้าเห็นด้วยและบอกบุญมาว่าพร้อมจะมาช่วยกันบูรณะวัดนี้สี่สหายช่วยกันเข็นเรือลงไปในแม่น้ำแล้วขึ้นนั่งประจำที่พรานดับคบไฟและทุกคนช่วยกันพายช้าๆไปในความมืดจนกระทั่งมาอยู่ตรงข้ามป้อมวิชเยนเฉินเหลียนจ้องดูกระแสน้ำแล้วพูดว่าดูสายน้ำสิหยุดนิ่งเชียวน้ำทะเลกำลังหนุนขึ้นมาน้ำจากแม่น้ำจึงไม่ไหลลงเราต้องรีบพายข้ามไปฝั่งโน้นแล้วเลี้ยวเข้าคลองตอนนี้ทั้งสี่คนเร่งพายสุดกำลังเพื่อให้เรือผ่านป้อมวิชเยนไปโดยเร็วและปลอดภัยพอมาถึงกลางแม่น้ำบุญมาก็มองไปที่ป้อมเห็นเชิงเทินสว่างสวัยด้วยคบไฟที่ปักเป็นระยะจึงบอกเพื่อนๆว่าข้าเห็นคนเคลื่อนไหวไปมาบนเชิงเทินคงจะเป็นทหารพม่าที่เฝ้าป้อมอยู่เขาว่ามันเสี่ยงไปที่จะเข้าคลองไปตอนนี้ไอ้พวกพม่าจะเห็นเราแน่เฉินเหลียนมองไปที่สายน้ำอีกแล้วพูดว่ากระแสน้ำกำลังไหลขึ้นแล้วล่ะน้ำทะเลก็หนุนขึ้นมาแรงมากซะด้วยเขาหยุดคิดชั่วครู่แล้วตัดสินใจต้องพายทวนกระแสน้ำผ่านป้อมไปก่อนแล้วเบนเรือเข้าหาฝั่งไปคิดหาทางเข้าไปในคลองโดยไม่ให้พม่าเห็นเอาทีหลังก็แล้วกันพวกเขาต้องพายสุดกำลังอีกครั้งเพื่อจะฝ่ากระแสน้ำที่เริ่มไหลทวนน้ำแรงขึ้นจนไปถึงฝั่งขวาของแม่น้ำและอยู่ห่าง500เมตรจากปากคลองบางหลวงที่ไหลแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านป้อมวิชเยนแล้วไงดีล่ะพลานถามเฉินเหลียนซึ่งชำนาญทางน้ำมากกว่าทุกคนเราไม่มีทางเลือกต้องเสี่ยงต่ออีกหน่อยเฉินเหลียนตอบตาจับจ้องคอยสังเกตสายน้ำอีกครั้งต้องคว่ำเรือกันอีกทีสองคนมุดเข้าไปอยู่ใต้เรืออีกสองคนอยู่ข้างนอกคอยผลักเรือให้ลอยไปตามน้ำและเข้าไปในคลองและไม่ให้พม่าเห็นบุญมากล่าวย้ำและมองไปรอบๆเขายิ้มออกมาเมื่อเห็นกอบัวขึ้นหนาแน่นอยู่รอบๆเรือและริมฝั่งเราต้องตัดแต่ใบบัวและดอกบัวมาคลุมเรือคลุมหัวสองคนที่ลอยคออยู่ข้างนอกพม่ามองมาแต่ไกลในความมืดมันก็จะเห็นเหมือนแผ่นไม้หรือกอบัวหลุดลอยมาด้วยกันไม่มีอะไรชวนให้สงสัยทุกคนเห็นด้วยกับบุญมาเพราะถึงจะเสี่ยงแต่ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุด
จึงรีบก้าวจากเรือลงไปยืนในน้ำซึ่งสูงแค่อกมิวและพลานจับเรือไว้ขณะที่บุญมาผูกคล้องกระแตไว้แน่นกับด้านในของเรือทุกคนช่วยกันยกเรือคว่ำลงบุญมาและเฉินเหลียนชักดาบออกมาตัดดอกบัวและใบบัวเป็นกองใหญ่จัดการวางคลุมจนทั่วท้องเรือแล้วช่วยกันดันเรือไปข้างหน้าช้าๆจนกระทั่งมาถึงประมาณ20เมตรห่างจากปากคลองแสงคบไฟบนป้อมส่องลงมาถึงแค่กลางคลองซึ่งกว้างเกือบ40เมตรเฉินเหลียนและบุญมาตัดบัวกอใหญ่มาอีก 3-4 กอแล้วลองปล่อยให้ลอยตามน้ำเข้าไปในปากคลองเพื่อดูทีท่าของทหารยามบนป้อมแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆที่น่าวิตกอาจจะเป็นเพราะมักจะมีกอบัวและกอสวะลอยไปมาในแม่น้ำเป็นปกติทหารพม่ามุ่งความสนใจไปยังเรือที่วิ่งทั้งขึ้นและล่องผ่านธนบุรีมากกว่ากอสวะและเศษไม้บุญมากระซิบบอกมิวและพรานให้ดำเข้าไปใต้เรือส่วนตัวเขากับเฉินเหลียนตัดกอบัวมาปกคลุมทั่วหัวและไหล่เฉินเหลียนเอื้อมมือไปคว้าสวะกอหนึ่งที่ลอยผ่านมาไว้บังตัวและบังหน้าทั้งคู่ลดตัวลงในน้ำโผล่ขึ้นมาแค่จมูกแล้วผลักเรือให้ลอยไปอย่างช้าๆพร้อมกับมิวและพรานที่อยู่ใต้เรือทั้งสี่คนลอยตามน้ำเข้าไปถึงปากคลองโดยพยายามเกาะติดชิดกับชายตะลิ่งตรงข้ามป้อมเวลาดูเหมือนจะผ่านไปช้าเสียเหลือเกินขณะที่ลอยเข้าปากคลองและลอยผ่านป้อมไปจนกระทั่งแสงไฟจากป้อมค่อยๆห่างและจางลงความมืดกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งบุญมาเคาะท้องเรือสองครั้งมิวและพรานรีบโผล่ขึ้นจากใต้เรือและช่วยกันผลักเรือไปทางฝั่งซ้ายของคลองและจอดเรือขึ้นฝั่งทุกคนเดินโซเซขึ้นบนตะลิ่งแล้วทิ้งตัวนอนเหยียดยาวลงบนพื้นดินอย่างอ่อนเพลียด้วยความตื่นเต้นจากการผจญภัยเสี่ยงตายมาหลายชั่วโมงและโล่งอกที่รอดพ้นอันตรายมาได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเราจะนอนพักที่นี่คืนนี้ก็ต้องซ่อนเรือกันก่อนอย่าลืมว่าเรายังอยู่ใกล้ธนบุรีซึ่งอาจมีทหารพม่าลาดตระเวนมาแถวนี้บุญมาพูดขึ้นทั้งที่ยังนอนอยู่ทุกคนฝืนสังขารลุกขึ้นมาช่วยกันคว่ำเรือแล้วซ่อนไว้ในพงหญ้าไม่มีใครคิดจะจุดคบไฟเพราะกลัวศัตรูจะเห็นจึงอาศัยพรานผู้ชำนาญป่าเดินนำทุกคนฝ่าความมืดสลัวไปแสงจันทร์สิบค่ำช่วยส่องทางทำให้อุ่นใจขึ้นด้วยจนกระทั่งเดินมาถึงบริเวณที่มีกอไผ่ขนาดใหญ่หลายกอล้อมรอบอยู่พรานกระซิบบอกให้หยุดพักทุกคนต้องถอดเสื้อผ้าที่เปียกโชกออกแล้วแขวนไว้กับกิ่งไผ่มิวถอดรองเท้าบูทแบบอังกฤษของเขาออกแล้วเทน้ำที่ขังอยู่แล้วแขวนบูทไว้ให้แห้งทุกคนแยกกันไปล้มตัวนอนเปล่าเปลือยบนพื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยใบไผ่แต่ก็ไม่รู้สึกหนาวเย็นอากาศในเดือนเมษายนร้อนที่สุดในตอนกลางวันแต่ตอนค่ำมีลมแม่น้ำพัดมาเอื่อยๆไม่ช้าก็มียุงฝูงใหญ่บินมารุมตอมกัดทำให้ต้องปัดและตบกันอยู่พักใหญ่ในที่สุดทุกคนก็หลับพลอยไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยสุดชีวิตเสียงนกร้องและเสียงไก่ขันก่อนรุ่งอรุณปลุกให้ทุกคนตื่นพรานลุกออกไปก่อนเพื่อสำรวจดูรอบๆ บริเวณเมื่อเห็นว่าปลอดภัยก็กลับมาเรียกเพื่อนๆให้ไปอาบน้ำและดื่มน้ำที่ลำคลองทุกคนสวมเสื้อผ้าที่เกือบแห้งแต่ก็ชื้นด้วยน้ำค้างแล้วเดินไปที่คลองมีอะไรที่กินได้บ้างไหมมิวหันไปถามพรานเราไม่ได้กินอะไรมา2วันแล้วไอ้ไก่ที่ขันดังลั่นเมื่อสักครู่น่ะเองช่วยไปล่ามาให้กินได้ไหมล่ะพลานหัวเราะเบาๆแล้วยื่นกล้วยป่าหวีหนึ่งให้มิวปลิดกล้วยออกมา3ลูกและกินอย่างหิวโหยเช่นเดียวกับบุญมาและเฉินเหลียนเช้านี้หาได้แค่นี้แหละพลานพูดเป็นเชิงขอโทษเพื่อนๆไม่มีหน้าไม้มีแต่หอกเล่มนี้เพิ่งจะเล่าเสร็จเขายกหอกไม้ไผ่ที่ทำเองเสร็จใหม่ๆให้ดูไปต่อกันเถอะบุญมาบอกเพื่อนๆถ้าโชคดีอาจเจอหมู่บ้านพอมีอะไรให้กินบ้างสี่สหายช่วยกันพลิกเรือคู่ยากขึ้นแล้วพายต่อไปในลำคลองชั่วโมงหนึ่งผ่านไปพรานซึ่งนั่งอยู่หัวเรือแหงนจมูกขึ้นพร้อมกับสูดหายใจแรงๆติดๆกันกลิ่นอะไรย่างวะเขาหันมาบอกคงมีหมู่บ้านอยู่แถวนี้
พอเรือเลี้ยวโค้งตามคุ้งน้ำก็พบเครื่องกีดขวางทำด้วยไม้ไผ่กั้นอยู่ข้างหน้าเต็มลำคลองห่างออกไปประมาณ100เมตรทุกคนหยุดพายทันทีต่างสอดสายสายตาขึ้นไปบนฝั่งคลองด่านทหารพม่าหรือเปล่ามิวถามขึ้นเบาๆพร้อมกับดึงปืนพกขึ้นมาถือไว้ไม่เห็นมีทหารพม่าเฝ้าอยู่เลยบุญมากระซิบตอบอาจเป็นพวกโจรแถบนี้คอยดักปล้นผู้คนที่หลบหนีมาจากธนบุรีเฉินเหลียนออกความเห็นเพราะคลองบางหลวงเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักเชื่อมธนบุรีกับเมืองต่างๆในภาคตะวันตกไม่ว่ามันจะเป็นทหารพม่าหรือเป็นโจรเราก็ควรต้องขึ้นฝั่งจะได้ต่อสู้กับมันให้ถนัดหน่อยบุญมาแนะกลิ่นย่างอยู่ทางฝั่งขวาพลานสูดจมูกอีกครั้งแล้วหันมาบอกทุกคนช่วยกันพายเรือเข้าสู่ฝั่งขวาของคลองก้าวขึ้นแล้วลากเรือขึ้นมาซ่อนไว้ชักอาวุธออกมาเตรียมพร้อมและเดินตามพรานผ่านป่ากล้วยและป่ามะพร้าวจนมาถึงที่โล่งข้างหน้าทุกคนหยุดชะงักแล้วรีบย่องไปซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้และต้นไม้พร้อมกับจ้องมองไปเบื้องหน้าอย่างใจจดใจจ่อกลางลานข้างหน้ามีชายไทย6คนแต่งกายแบบชาวบ้านทั่วไปนั่งล้อมกองไฟย่างไก่2ตัวส่งกลิ่นหอมฟุ้งอยู่แต่ละคนมีดาบวางข้างตัวและยังมีปืนคาบศิลา2กระบอกคันธนู2คันและกระบอกใส่ธนู2กระบอกมีลูกธนูอยู่เต็มวางพิงต้นไม้อยู่ใกล้ๆดูท่าทางเป็นโจรมากกว่าทหารพม่าบุญมากระซิบเบาๆข้าพร้อมที่จะฆ่าไอ้พวกนั้นเพื่อจะกินไก่2ตัวนั่นมิวกระซิบทั้ง4คนมองตากันแล้วพยักหน้าเห็นด้วยบุญมาขยับตัวไปข้างหน้าเท้าขวาบังเอิญเหยียบกิ่งไม้แห้งดังเปาะชายทั้ง6ไหวตัวทันทีและเหลียวมองไปรอบๆ4คนคว้าดาบขึ้นมาถือไว้ส่วนอีกคนถลันลุกขึ้นแล้วปราดไปที่ต้นไม้เพื่อหยิบปืนบุญมาและสหายทั้ง3วิ่งออกมาจากที่ซ่อนแล้วจู่โจมทันทีมิวยกปืนเล็งไปที่ชายคนแรกที่หยิบปืนคาบศิลาขึ้นมาเขาลั่นไกใจหายวาบเมื่อเสียงนกสับดังแชะเขาสะบดเสียงดังเป็นภาษาอังกฤษแล้วบอกตัวเองว่าดินปืนคงเปียกคู่ต่อสู้ของมิวยิ้มร่าค่อยๆ ยกปืนที่ง้างนกไว้แล้วยืนประทับบ่าเล็งไปที่มิวซึ่งยืนนิ่งยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเขาอยู่ห่างเกินไปที่จะใช้ดาบจะวิ่งเข้าไปหลบที่กำบังก็สายเกินไปทันใดนั้นมิวก็เห็นโลหะรูปยาวขาววับพุ่งผ่านเขาไปเสียบลึกเข้าที่ทรวงอกซ้ายของคู่พิฆาตของเขามิวหันไปมองและรู้ว่าพรานนั่นเองที่ช่วยชีวิตเขาไว้พรานไม่รอรับคำขอบคุณจากมิวเพราะเห็นบุญมากับเฉินเหลียนกำลังต่อสู้กับโจรอีก5คนพรานยกหอกไม้ไผ่ขึ้นแล้วพุ่งออกไปสุดแรงถูกโจรคนหนึ่งทะลุอกออกไปด้านข้างล้มลงขาดใจตายทันทีเจ้าเกิดมาเพื่อฆ่าจริงๆมิวตะโกนบอกพรานแล้วชักดาบออกมาช่วยเฉินเหลียนซึ่งกำลังถูกรุม2ต่อ1บุญมาฆ่าโจรตายไปอีก1ทำให้เหลือ3ต่อ3พรานเดินไปดึงมีดพกและหอกของเขาออกจากโจรทั้ง2ที่เขาฆ่าตายหันไปดูเพื่อนทั้ง3ซึ่งมีเชิงดาบเหนือกว่าคู่ต่อสู้มากนักจึงหัวเราะเบาๆอย่างสบายใจแล้วเดินไปเขี่ยกองไฟไม่ให้ไก่ไหม้เฉินเหลียนฆ่าโจรตายไปอีก1ทำให้2คนที่เหลือเสียขวัญวิ่งเตลิดหนีเข้าป่าไปพวกเราโชคดีจริงๆมิวพูดอย่างดีใจขณะหยิบปืนคาบศิลาของโจรทั้ง2กระบอกขึ้นมาตรวจดูเราได้ปืนยาวมา2กระบอกพร้อมด้วยลูกกระสุนและดินปืนมากพอที่จะป้องกันตัวเองและล่าสัตว์เป็นอาหารได้เขาเดินไปหาพรานซึ่งกำลังนั่งย่างไก่อยู่แล้วพูดว่าแถมยังมีอาหารเช้าน่ากินอีกด้วยเมื่อกินเสร็จพวกเขาก็เดินไปดื่มน้ำจากลำคลองแล้วช่วยกันยกเครื่องกีดขวางลำคลองออกเพื่อพายเรือต่อไปพวกเขารู้สึกสบายใจและปลอดโปร่งใจเพราะเชื่อว่าได้เดินทางมาไกลจนพ้นเขตยึดครองของทหารพม่าแล้วบริเวณรอบๆที่พวกเขาผ่านมาวันนี้ดูเงียบสงบจนทำให้รู้สึกหงอยเหงาและเศร้าใจชอบกลอยู่เดินทางไปตามลำคลองอีก3วันต่อมาก็ยังไม่พบผู้คนหรือได้ยินเสียงมนุษย์อีกเลยผ่านหมู่บ้านแล้วก็ล้วนแต่ทิ้งร้างเสียทุกแห่งในวันแรกพวกเขาก็ได้กล้วยป่าและมะพร้าวซึ่งขึ้นอยู่ในสวนริมตลิ่งมากมาย2ฝั่งคลองพอประทังชีวิต
วันที่สองพวกเขาก็โชคดีเจอหมูป่าฝูงใหญ่ลงมากินน้ำริมคลองมิวล้มหมูป่าได้ตัวหนึ่งทำให้พวกเขามีเนื้อพอกินไปสองวันและในวันที่สามพวกเขาก็มาถึงแม่น้ำแม่กลองซึ่งบนฝั่งด้านตะวันตกของแม่น้ำแม่กลองนั่นเองก็คือเมืองราชบุรีจุดหมายปลายทางที่พวกเขาทั้งสี่คนได้ดันด้นฝ่าอันตรายมาถึงแล้วอย่างปลอดภัยบทที่สี่มิวตันนั่งฟังพระภิกษุแปลกหน้าเล่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทยด้วยความชื่นชมพระขุนเจ้าเล่าเรื่องได้ละเอียดจริงๆครับทำให้ผมมองเห็นภาพชัดราวกับว่าเราทั้งสองคนอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยเจริญพรอาตมาเองก็เกิดความรู้สึกชอบกลชอบกลทุกครั้งที่พูดถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยในช่วงนี้ฟังจากพระขุนเจ้าเล่ามาผมพอจะประติดประต่อได้ว่าบุญมาคงได้พบกับพี่ชายที่ชื่อทองด้วงซึ่งต่อมาก็ได้เป็นกษัตริย์คือรัชกาลที่หนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนบุญมาก็ได้เป็นพระมหาอุปราชในรัชกาลนั้นฝ่ายพระยาตากคือพระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรีมิลตันแสดงความรู้ประวัติศาสตร์ไทยซึ่งเขาได้ศึกษามาดีพอสมควรพระภิกษุยิ้มเป็นเชิงตอบรับมิลตันจึงพูดต่อเป็นอันว่าคำทำนายของหมอดูเกี่ยวกับพระยาตากสินและรัชกาลที่หนึ่งก็เป็นจริงผมยังอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระยาตากตั้งแต่ออกจากกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งไปเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีอีกสักหน่อยพระยาตากท่านเป็นคนกล้าหาญกล้าตัดสินใจทำอะไรที่สำคัญหลายเรื่องอาตมาจะเล่าให้คุณโยมฟังพระยาตากนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่บนหลังม้าศึกสวมหมวกหนังสีดำปีกกว้างใบหน้าสี่เหลี่ยมไว้หนวดดกดูเคร่งครึมมือขวาถือดาบที่ยังชุ่มโชกไปด้วยเลือดหน้าเกรงขามและดูแก่กว่าวัยจริงคือ33ปีพระยาตากพร้อมด้วยทหารม้าจำนวน500คนเพิ่งจะตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาแล้วเดินโดยไม่หยุดยั้งมาเป็นเวลาถึง4ชั่วโมงพระยาตากหยุดม้าและเหลียวไปดูทหารของเขาพลันสายตาที่แข็งกร้าวเข้มงวดก็ค่อยๆอ่อนโยนลงและฉายแววแห่งความห่วงใยในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของทหารแสงสลัวใกล้รุ่งช่วยให้พอมองเห็นบริเวณรอบรอบได้และเห็นว่าพวกเขาได้มาหยุดอยู่ปลายทุ่งนาร้างติดกับป่าโปร่งเบื้องหน้าหลวงพี่ชัยพระยาตากหันไปพูดกับทหารคู่ใจซึ่งยืนม้าอยู่ใกล้ๆสั่งให้ทหารพักได้แต่ให้ระวังตัวอยู่เสมอเพราะข้าศึกอาจจะตามมาทันได้สำรวจดูด้วยว่าเราสูญเสียทหารไปเท่าไหร่และมาบอกพ่อด้วยหลวงพี่ชัยทหารหนุ่มวัย20เศษน้อมรับคำสั่งและชักม้าไปยังหมู่ทหารที่ยืนม้าเป็นระเบียบอยู่เบื้องหลังสายตาของพระยาตากยังจับจ้องอยู่ที่ทหารของเขาซึ่งค่อยๆลงจากหลังม้าแล้วกระจายไปนั่งพักนอนอยู่บนพื้นผาเขาเองก้าวลงจากหลังม้าส่งสายบังเหียนให้ทหารคนสนิทอีกคนหนึ่งแล้วเดินไปยังต้นไม้ต้นใหญ่นั่งลงเหยียดขาหลังพิงโคนไม้พร้อมกับถอดหมวกออกวางลงแล้ววางดาบคู่มือที่ยังเปลือยฝักอยู่ลงบนพื้นดินข้างกายกวาดสายตาอันแหลมคมไปรอบๆ อย่างระแวดระวังและรอบคอบหลวงพี่ชัยเดินกลับเข้ามาคุกเข่าและรายงานว่าทหารของเราไม่ตายเลยมีบาดเจ็บเล็กน้อย50คนทุกคนกำลังใจเข้มแข็งดีขอรับกระผมพระยาตากผ่อนลมหายใจออกอย่างโล่งอกพ่อดีใจที่ไม่เสียชีวิตทหารเราโชคดีที่พวกมันไม่ทันตั้งตัวและพวกเราทุกคนก็กล้าเสี่ยงตีฝ่าออกมาเพราะพวกเราศรัทธาในตัวเจ้าคุณพ่อครับหลวงพี่ชัยกล่าวอย่างจริงใจเขาอยู่กับพระยาตากมาตั้งแต่อายุ15เรียนเพลงดาบและศิลปะการต่อสู้จากพระยาตากเมื่อโตขึ้นก็ได้เป็นทหารคู่ใจและองครักษ์ที่พระยาตากไว้ใจมากที่สุดจึงนับถือพระยาตากเหมือนบิดาบังเกิดเกล้าถ้าเจ้าคุณพ่อไม่ตัดสินใจเด็ดขาดนำพวกเราตีฝ่าออกมาป่านนี้พวกเราก็ยังติดอยู่ในพระนครพวกเราทุกคนต่างสาบานจะร่วมเป็นร่วมตายกับเจ้าคุณพ่อไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรอนาคตย่อมขึ้นอยู่กับตัวเราและเวรกรรมของเราเองพระยาตากล่าวด้วยเสียงเรียบๆแต่หนักแน่นเขาวาดนิ้วลงบนพื้นดินปนทรายเป็นแผนที่คร่าวๆพร้อมกับอธิบายว่า
ขณะนี้เราอยู่ทางทิศตะวันออกของอยุธยาใกล้กับเมืองนครนายกเราจะมุ่งหน้าไปเมืองปราจีนบุรีข้ามแม่น้ำบางปะกงไปฝั่งตะวันออกซึ่งจะปลอดภัยเพราะพ่อรู้มาว่ากองทัพพม่ามุ่งปฏิบัติการอยู่เฉพาะฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเท่านั้นแผนของพ่อคือยึดเมืองใดเมืองหนึ่งริมทะเลฝั่งตะวันออกเพื่อเป็นฐานสะสมกำลังสร้างกองทัพเรือและขับไล่พม่าออกไปจากแผ่นดินไทยในที่สุดเจ้าคุณพ่อคิดจะยึดเมืองใดครับไม่ระยองก็จันทบุรีทั้งสองเมืองมีชัยภูมิดีอยู่ริมทะเลทำให้ออกทะเลได้ง่ายพื้นที่ก็กว้างขวางพอที่จะสะสมกองทัพขนาดใหญ่และยังมีอาหารอุดมสมบูรณ์สำหรับทหารของเราหลวงพี่ชัยนิ่งอึ้งสักครู่เจ้าคุณพ่อขอรับกระผมหากเราจะสะสมกองทัพเพื่อกู้ชาติเราคงต้องมีคนและอาวุธมากกว่านี้ในยามคับขันเช่นนี้เราจะได้คนและอาวุธเพิ่มขึ้นได้อย่างไรขอรับกระผมออกจะวิตกเรื่องนี้พระยาตากมองนายทหารคนสนิทอย่างเมตตาและตอบว่าวิตกไว้ไม่เสียหายทำให้เราตื่นกลัวและบังคับให้เราต้องวางแผนล่วงหน้าระหว่างทางไประยองหรือจันทบุรีพ่อคิดจะแวะที่เมืองชลบุรีซึ่งเป็นชุมชนใหญ่มากพ่อตั้งใจจะขอการสนับสนุนทั้งกำลังคนและเงินทองจากผู้มีอันจะกินที่นั่นแต่พ่อไม่ใช้ชลบุรีเป็นฐานเพราะอยู่ใกล้อยุธยาเกินไปพม่าจะยกมาตีได้ง่ายระยองหรือจันทบุรีดูจะปลอดภัยกว่ามากนักแล้วเจ้าคุณพ่อคิดอ่านประการใดเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวกรุงศรีอยุธยาเล่าขอรับพระยาตากมีสีหน้าเคร่งขรึมทันทีพ่อคาดการไว้คงไม่ผิดแน่นอนว่ากรุงศรีอยุธยาจะต้องถูกพม่ายึดครองเพราะพระเจ้าอยู่หัวอ่อนแอไม่มีความเด็ดขาดและเมื่อนั้นพม่าจะต้องปลงพระชนพระองค์หรือไม่ก็นำตัวเป็นเฉลยกลับไปพม่าด้วยกรุงศรีอยุธยาคงแตกยับสลายลงอีกนานกว่าผู้คนจะต่อสู้กับพม่าได้อีกพ่อจึงรีบตัดสินใจตีฝ่าออกมาจากอยุธยาถ้าเราวางแผนให้ดีพวกเราจะรวบรวมพลเข้มแข็งขึ้นและสามารถขับไล่พม่าออกไปจากแผ่นดินของเราได้ในที่สุดเจ้าคุณพ่อมีทั้งบารมีทั้งเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวสมเป็นผู้นำของเราในยามนี้อาจเป็นดวงชะตาของเจ้าคุณพ่อที่จะต้องเป็นผู้ฟื้นฟูกรุงศรีอยุธยาของเราให้รุ่งเรืองอีกครั้งก็เป็นได้นะครับพระยาตากไม่พูดอะไรอีกเขายกมือเป็นสัญญาณให้หลวงพิชัยกลับออกไปพักได้แล้วเอนศีรษะพิงต้นไม้ทำท่าว่าจะหลับลงอีกสองชั่วโมงต่อมาพระยาตากก็ลืมตาขึ้นอย่างสดชื่นกระปรี้กระเปร่าเรียกหลวงพิชัยมาสั่งให้เตรียมทหารออกเดินทางต่อเพียงครู่เดียวหลวงพิชัยพร้อมด้วยนายทหารคนสนิทอีก3คนก็เข้ามารายงานว่าเจ้าคุณพ่อขอรับกองระวังหลังของเรารายงานว่ามีทหารพม่าหลายร้อยคนกำลังติดตามเรามาพระยาตากแสดงท่ารับรู้อย่างไม่ตื่นเต้นราวกับว่าคาดการไว้แล้วและสั่งการโดยฉับพลันวางทหาร200คนไว้ตรงนี้เป็นกลลวงเพื่อถ่วงเวลาให้นานที่สุดแบ่งทหารที่เหลือเป็น2กลุ่มเข้าไปซ่อนในป่าพร้อมที่จะออกมาล้อมและโจมตีข้าศึกพยายามฆ่าพวกมันให้มากที่สุดด้วยปืนคาบศิลาก่อนที่จะเข้าประชิดตัวด้วยดาบขุนทหารทั้ง4ของพระยาตากรับทราบคำสั่งรีบไปเตรียมการทันทีห่างออกไป4กิโลเมตรทหารม้าพม่าจำนวน500คนที่ติดตามมามองเห็นควันไฟลอยขึ้นเหนือป่าข้างหน้าคิดว่าทหารไทยคงกำลังพักผ่อนและหุงหาอาหารเช้าราชสงครามแม่ทัพพม่าสั่งให้ทหารเร่งเคลื่อนเข้าไปโจมตีมังสินทุรองแม่ทัพฉุกคิดแล้วเตือนว่าทหารของเราเดินทางหนักติดต่อกันมาหลายชั่วโมงต่างก็เหนื่อยล้าและหิวทั้งคนทั้งม้าฝ่ายทหารไทยได้พักและกินอาหารคงหายเหนื่อยและมีเรี่ยวแรงกันแล้วเราน่าจะให้ทหารของเราหยุดพักตรงนี้ก่อนแล้วเข้าโจมตีเมื่อเราพร้อมราชสงครามสายหน้าไม่เห็นด้วยพวกมันเป็นทหารหนีทัพไม่กี่ร้อยคนไม่มีฝีมือและมีใจที่จะรบถึงได้หลบหนีออกมาแต่พระเจ้ามังระทรงเป็นห่วงว่าไอ้พวกนี้จะไปขอให้เมืองอื่นๆส่งกำลังมาช่วยและโอบล้อมโจมตีเราด้านหลังจึงสั่งให้พวกเราตามมาจัดการพวกมันเสียก่อนข้าจึงคิดว่าเราควรรีบบุกและเร่งฆ่าพวกมันให้หมดเดี๋ยวนี้เลยจะได้มีความชอบกันโดยเร็ว
ราชสงครามผู้จบก็หัวเราะลั่นแล้วชักดาบออกมาโบกเป็นสัญญาณให้ทหารตามเข้าไปเมื่อเข้าไปใกล้ก็ยิ่งได้ใจและต่างหัวเราะเยาะเย้ยเมื่อมองเห็นทหารไทยวิ่งแตกตื่นโอลหม่านอยู่เบื้องหน้าทันใดนั้นเองทหารไทยที่ดูชุลมุนและเสียขวัญก็กลับรวมตัวจัดรูปขบวนเพื่อตั้งรับอย่างเป็นระเบียบทหารทวน100คนนั่งคุกเข่าอยู่แถวหน้าทหารอีก100คนถือปืนคาบศิลาในท่าเตรียมยิงอยู่แถวหลังราชสงครามและมังสินทุที่ขี่ม้านำหน้าทหารเข้ามาใกล้รู้ตัวว่าถูกกลลวงก็ต่อเมื่อเข้ามาอยู่ในระยะยิงของปืนคาบศิลาเสียแล้วจึงก้มตัวลงแนบข้างคอม้าขณะที่ทหารไทยระดมยิงพร้อมกันหากระสุนพุ่งข้ามราชสงครามและมังสินทุถูกทหารที่ตามมาไม่ทันได้ระวังตัวต่างร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดพลัดตกจากหลังม้าหลายสิบคนเมื่อยิงแล้วทหารไทยก็หันหลังกลับวิ่งเข้าไปในป่าส่วนทหารทวนลุกขึ้นยืนและถอยตามไปอย่างช้าๆคอยระวังหลังให้ราชสงครามเดือดดาลเป็นอย่างยิ่งเมื่อเห็นทหารของตนล้มตายไปต่อหน้าอย่างน้อย50คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนเขาตะโกนลั่นพร้อมกับโบกดาบไปมาตามมันไปฆ่ามันให้หมดขยี้ให้จมดินทหารไทยที่วิ่งเข้าไปในป่าหยุดบรรจุกระสุนใหม่ผลัดให้ทหารถือปืนคาบศิลาอีก100คนเคลื่อนออกมาและเตรียมยิงทหารทวนที่คุมหลังเห็นทหารพม่ารวมตัวกันได้และขี่ม้ารุกเข้ามาในระยะประมาณ150เมตรก็นั่งลงคุกเข่าเพื่อเปิดช่องให้ปืนคาบศิลาระดมยิงล้มทหารพม่าไปอีก60กว่าคนขณะนั้นปืนคาบศิลาชุดแรกบรรจุกระสุนเสร็จก็พากันวิ่งออกมาผลัดเปลี่ยนกับชุดที่2แล้วยิงไปที่ทหารพม่าในระยะไม่ถึง100เมตรราชสงครามขี่ม้านำทหารพม่าถูกกระสุนเข้าไป3นัดร่วงจากหลังม้าขาดใจตายมังสินทุถูกยิงบาดเจ็บที่ไหล่ซ้ายทหารทวนวิ่งเข้าไล่แทงทหารพม่าที่กำลังแตกตื่นกองทหารส่วนที่2ของพระยาตากที่รออยู่ก็รีบขึ้นม้าชักดาบแล้วควบม้าออกจากป่าเข้าตีกระหนาบทหารพม่าทั้งสองด้านมังสินทุมองฝ่าฝุ่นควันเห็นนายทหารไทยสวมหมวกปีกกว้างสีดำขี่ม้านำหน้ามาจึงขับม้าพุ่งเข้าไปหมายจะสู้กันตัวต่อตัวกับแม่ทัพข้าศึกแต่ถูกหลวงพิชัยใช้ดาบสองมือรีเข้าสกัดไว้มังสินทุมีดาบเล่มเดียวและไหล่ซ้ายยังเจ็บอีกด้วยจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบหลวงพิชัยฟาดดาบซ้ายเข้าที่ชายโครงด้านขวาของมังสินทุแล้วฟันตามด้วยดาบขวาที่ไหล่ซ้ายจนรองแม่ทัพพม่าขาดสะพายแล้งหล่นจากหลังม้าทหารไทยมุ่งฆ่าเพื่อตัดกำลังพม่าให้ได้มากที่สุดทหารพม่าที่เหลืออยู่ไม่ถึง50คนก็พากันควบม้าหนีไปเจ้าคุณพ่อขอรับเราเสียทหารไป17คนขอรับกระผมหลวงพิชัยรายงานพระยาตากเมื่อได้สำรวจพลหลังจากการรบสิ้นสุดลงแต่เราฆ่าพวกมันได้มากกว่า400คนพระยาตากไม่แสดงทีท่าดีใจกับชัยชนะกลับพูดด้วยใบหน้าที่ขรึมและเศร้าว่าจัดการเผาศพทหารของเราและเก็บอัฐิไปบรรจุที่วัดข้างหน้าพระยาตากคงเป็นแม่ทัพที่เก่งกล้าสามารถและมีบารมีมากทีเดียวมิลตันปรารภขึ้นพระภิกษุพยักหน้าเห็นด้วยแน่นอนที่สุดมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับวีรกรรมในสมรภูมิของพระองค์ท่านบริเวณที่พระยาตากรบชนะทหารพม่าครั้งนั้นเรียกว่าบ้านพรานนกและกองทัพไทยในปัจจุบันได้ประกาศให้วันที่4มกราคมซึ่งเป็นวันที่พระยาตากรบชนะในวันนั้นเป็นวันทหารม้าหลังการรบชนะครั้งนั้นแล้วพระยาตากเดินทางไปไหนอีกมิลตันซักถามด้วยความสนใจอาตมาจะเล่าให้ฟังต่อไปหลังจากนั้น6วันพระยาตากก็เดินทางมาถึงชานเมืองชลบุรีระหว่างทางพระยาตากได้พบกับผู้คนหลายกลุ่มที่ได้อพยพออกจากกรุงศรีอยุธยามาก่อนหน้านี้เพื่อหาที่อยู่ใหม่ที่ปลอดภัยจากกองทัพพม่าและได้สร้างหมู่บ้านขึ้นเป็นย่อมๆผู้คนเหล่านั้นส่วนใหญ่ล้วนได้เคยรู้จักหรือได้ยินชื่อเสียงของพระยาตากมาก่อนจึงพากันร่วมมือสนับสนุนพระยาตากโดยเห็นว่ามีจุดมุ่งหมายชัดเจนที่จะต่อสู้ทหารพม่าและรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ได้
เพียงชั่วเวลา7วันพระยาตาก็สามารถรวมพลเพิ่มเติมขยายกองทัพรวดเร็วจนมีกำลังถึง 1,000 คนกับมีครอบครัวพลเรือนอีก200กว่าคนครอบครัวช่วยสนับสนุนเสบียงและสวัสดิการอื่นๆเจ้าคุณพ่อขอรับเราจะไม่เข้ายึดเมืองชลบุรีหรือขอรับหลวงพิชัยถามเมื่อพระยาตากสั่งให้หยุดพักแรมห่างจากตัวเมืองมา3กิโลเมตรพอรู้มาว่าเจ้าเมืองชลบุรีเป็นคนดื้อดึงและถือดีอีกทั้งมีกำลังไพร่พลมากเหมือนกันพระยาตากตอบอย่างไตรตรองเป้าหมายของพ่อคือระยองหรือจันทบุรีไม่ใช่ชลบุรีเราจะผ่านเมืองนี้ไปโดยไม่แวะเพราะเจ้าเมืองชลบุรีไม่ยอมร่วมมือกับเราและต้องต่อสู้กันขึ้นเราอาจสูญเสียทหารไปโดยไม่จำเป็นพ่ออยากถนอมกำลังไว้ต่อสู้กับระยองหรือจันทบุรีตามแผนเดิมจะดีกว่าพระยาตากนิ่งไปชั่วครู่แล้วกล่าวต่อเราจะผ่านชลบุรีมุ่งหน้าไปบางละมุงซึ่งเป็นเมืองเล็กๆริมทะเลพ่อจะจัดฐานชั่วคราวที่นั่นเพื่อรวบรวมฝึกฝนไพร่พลเตรียมพร้อมที่จะเข้าตีระยองกระผมพอมีความรู้เกี่ยวกับบรรดาเจ้าเมืองแถวนี้อยู่บ้างครับหลวงพิชัยบอกพระยาตากพยักหน้าเล่าให้ฟังสิบรรดาเจ้าเมืองที่ครองเมืองชลบุรีระยองและจันทบุรีอยู่ในขณะนี้ล้วนไม่ใช่เจ้าเมืองที่พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาโปรดเกล้าแต่งตั้งทั้งสิ้นแต่เป็นคนที่ยึดอำนาจจากเจ้าเมืองคนเดิมเมื่อกรุงศรีอยุธยาอ่อนแอลงพวกเขารอให้กรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกยึดครองและแผ่นดินศรีอยุธยาไร้กษัตริย์ครองราชบัลลังก์แล้วจะประกาศตนเป็นเอกราชและตั้งตัวเป็นกษัตริย์เสียเองชาวบ้านแถวนี้บอกกระผมว่าเจ้าเมืองทั้ง3คนนั้นเป็นคนทะเยอทะยานและคงไม่ยอมเข้าร่วมมือเป็นฐานกำลังให้แต่เท้าอย่างแน่นอนเจ้ารู้เรื่องเจ้าเมืองแถวนี้ดีนี่เจ้าก็คงเข้าใจดีว่าทำไมพ่อถึงไม่เข้าเมืองชลบุรีและจะเลยไปบางละมุงเพื่อเก็บกำลังของเราไว้อีกทั้งหาเวลาฝึกฝนทหารของเราไปด้วยในเวลา2วันต่อมาพระยาตาก็ยกกองทัพมาถึงเมืองบางละมุงซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างชลบุรีกับระยองแล้วสั่งให้สร้างค่ายมีระเนียดและหอรบรอบเมืองเพื่อป้องกันการโจมตีเพียง2เดือนที่บางละมุงพระยาตาก็สามารถสร้างกองกำลังที่เข้มแข็งมีไพร่พลถึง 2,000 คนกับครอบครัวอีก400ครอบครัวผู้คนที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลตะวันออกต่างพากันยอมรับสนับสนุนพระยาตามากขึ้นโดยเชื่อมั่นว่าในยามนี้พระยาตาเป็นผู้นำที่เหมาะสมที่สุดจึงทำให้มีคนมาสมัครเป็นทหารและพร้อมให้การช่วยเหลือพระยาตากจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวันชุมชนต่างๆที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกรู้ว่าไม่เข้มแข็งพอที่จะปกป้องตนเองจากพม่าหรือทหารก๊กอื่นที่ใหญ่กว่าจึงเดินทางมาสวามิภักดิ์ยอมขึ้นกับพระยาตากเพื่อขอความคุ้มครองครั้นถึงเดือนมีนาคมพระยาตากจึงเรียกนายทหารคนสนิททั้ง4คนคือหลวงพิชัยหลวงพรมเสนาขุนหารและขุนอภัยมาหารือที่พักในเมืองบางละมุงขุนรามเจ้าเมืองระยองได้ส่งหนังสือมาเชื้อเชิญให้พ่อเข้าไประยองโดยบอกว่าจะยอมอยู่ใต้การปกครองของพ่อพระยาตากแถลงพร้อมกับเขม็งมองไปที่ขุนอภัยซึ่งเป็นชาวระยองแล้วถามว่าเจ้าเห็นเป็นอย่างไรไต่เท้าขอรับกระผมเชื่อว่าเป็นกลลวงขุนอภัยกล่าวตอบเจ้าเมืองระยองคนนี้เป็นคนมีนิสัยมักใหญ่ใฝ่สูงไม่น่าจะยอมอ่อนน้อมโดยง่ายได้เช่นนี้ขอรับถ้าเช่นนั้นเจ้าจงไปสืบให้รู้ชัดว่าเจ้าเมืองระยองจริงใจกับพ่อหรือคิดจะล่อให้พ่อไปติดกับพระยาตากออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงราบเรียบเป็นปกติเอาคนไปด้วยสัก10คนบอกเจ้าเมืองระยองว่าเจ้าและทหารของเจ้าหนีจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อกลับมาบ้านอีก2อาทิตย์พ่อจะยกไปถึงระยองเจ้าจงคอยให้ข่าวแก่พ่อที่นั่นอีก2สัปดาห์ต่อมาพระยาตากพร้อมด้วยทหารอีก 2,000 คนเดินทัพมาจนกระทั่งอยู่ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ3กิโลเมตรแล้วสั่งให้ตั้งค่ายพักแรมหลวงพิชัยพร้อมทหาร 1,000 คนอยู่กับพ่อที่นี่พระยาตากสั่งการตามแผนที่คิดไว้หลวงพรมเสนาขุนหารกับทหารที่เหลือจงออกไปตั้งค่ายห่างออกไปพ่อต้องการให้เจ้าเมืองระยองคิดว่าพ่อมีทหารมาเพียง 1,000 คนเท่านั้น
นายทหารคนสนิททั้งสามคนน้อมรับคำด้วยเข้าใจในแผนของพระยาตากและลุกออกไปเตรียมการตามที่พระยาตากสั่งรุ่งขึ้นหลวงพี่ชัยเข้ามาแจ้งต่อพระยาตากถึงเพิงที่พักว่าเจ้าคุณพ่อขอรับเจ้าเมืองระยองกับคนสนิทสี่คนมาขอพบขอรับพ่อนึกแล้วไปพามาพบพ่อได้ขุนรามเจ้าเมืองระยองอยู่ในวัยเดียวกับพระยาตากแต่มีบุคลิกลักษณะไปทางพลเรือนมากกว่าทหารและมีดวงตากลิ้งกรอกหลุกหลิกทำให้ดูไม่น่าไว้ใจนำหน้าคนสนิทสี่คนเดินเข้ามาหาพระยาตากซึ่งยืนรอรับอยู่หน้าเพิงที่พักขุนรามค้อมศีรษะเล็กน้อยพร้อมกับประนมมือไหว้พระยาตากกระผมมาเยี่ยมคารวะท่านเจ้าคุณและขอสวามิภักดิ์ยอมเป็นพวกของใต้เท้าเขาเงยหน้าขึ้นและกวาดสายตาไปรอบๆบริเวณข้าขอบใจขุนรามอุตส่ามีไมตรีมาเยี่ยมถึงที่พักและจะเข้าร่วมเป็นพวกกับข้าพระยาตากกล่าวอย่างสุภาพแต่รอบสังเกตกิริยาท่าทางของขุนรามด้วยสายตาที่คมกริบกระผมอยากกราบเรียนเชิญใต้เท้าให้เข้าไปเหยียบเมืองระยองเป็นเกียรติยศแก่กระผมขุนรามกล่าวเชื้อเชิญอย่างนอบน้อมแต่สายตายังสอดสายดูลาดเลาโดยรอบพระยาตากเฝ้าดูท่าทางของขุนรามด้วยอาการสงบและกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่าทหารของข้าเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาไกลอยากขอนอนพักผ่อนให้เต็มที่เสียก่อนในคืนนี้พรุ่งนี้เช้าจึงค่อยเข้าไปเยี่ยมเจ้าในเมืองนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ชาวระยองจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านเจ้าคุณพรุ่งนี้กระผมจะนำขบวนมารับใต้เท้าถึงที่นี่ขุนรามพนมมือไหว้ลาพระเจ้าตากแล้วเดินกลับไปพร้อมคนสนิททั้งสี่หลวงพิชัยขยับเข้ามาใกล้พระยาตากแล้วกระซิบเตือนว่าท่านเจ้าคุณพ่อกระผมว่าท่าทางมันไม่น่าไว้ใจเลยนะขอรับพระยาตากหัวเราะในลำคอใบหน้าไม่มีวี่แววของความวิตกกังวลแต่อย่างใดบอกพวกเราให้เตรียมพร้อมเต็มที่ตลอดคืนนี้เพราะมันอาจโจมตีได้ส่งคนไปบอกหลวงพรมเสนาให้เตรียมตัวไว้ด้วยอีกครู่หนึ่งต่อมาขุนอภัยก็เข้ามารายงานพระยาตากกระผมได้ไปหาข่าวตามบัญชาของใต้เท้าและขอยืนยันได้เลยว่าขุนรามไม่มีความสุจริตใจต่อใต้เท้ามันมาเยี่ยมใต้เท้าถึงค่ายก็เพื่อดูลาดเราและประเมินกำลังของเราขุนรามมีกำลังทั้งหมดถึง 1,500 คนแต่รบจริงๆได้เพียงครึ่งเดียวมันสั่งพวกทหารในเมืองทั้งหมดเมื่อ2วันที่แล้วให้เตรียมตัวพร้อมรบดวงตาทั้งคู่ของพระยาตากส่องประกายกล้าแกร่งสะท้อนถึงความห้าวหาญเด็ดเดี่ยวออกมาชัดเจนดีแล้วพวกเราก็พร้อมรบเช่นกันก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยขณะที่ความมืดครอบคลุมไปทั่วบริเวณคลื่นมนุษย์นับพันค่อยๆเคลื่อนตัวข้ามทุ่งนาอย่างเงียบๆมุ่งมายังค่ายพักของพระยาตากทันใดนั้นคบไฟจำนวนหลายร้อยดวงก็จุดสว่างขึ้นพร้อมกันตามด้วยเสียงโห่ร้องของชายชะกันจากเมืองระยองจำนวนพันกว่าคนทุกคนมีอาวุธในมือและต่างโผล่ขึ้นจากทุ่งนาวิ่งกรูเข้าโจมตีค่ายทุกด้านเมื่อทหารเมืองระยองวิ่งเข้ามาใกล้แนวค่ายได้ร้อยเมตรพระยาตากก็สั่งทหารปืนคาบศิลาให้ระดมยิงชุดใหญ่แสงสว่างจากคบไฟในมือทำให้ทหารของขุนรามตกเป็นเป้าอย่างชัดเจนและถูกยิงล้มลงตายและบาดเจ็บร่วม300คนพวกที่เหลือหยุดนิ่งด้วยไม่นึกว่าจะถูกตอบโต้ทันควันเช่นนี้แต่ยังไม่ทันหายตกตะลึงเสียงปืนก็ดังลั่นขึ้นอีกชุดหนึ่งหากระสุนระลอก2พุ่งออกมาจากความมืดภายในค่ายทำให้ฝ่ายโจมตีต้องสูญเสียไพรพลไปอีกเกือบ200คนทันใดนั้นเองเสียงโห่ร้องก็ดังกึกก้องขึ้นทางด้านหลังของกองทัพเมืองระยองโดยหลวงพรมเสนาและขุนหาญนำทหารเข้าตีขนาบหลังตามแผนของพระยาตากทหารระยองของขุนรามรู้ตัวว่าเสียท่าจึงถอดใจไม่กล้าบุกเข้าไปอีกและชวนกันล่าถอยกลับเข้าเมืองพระยาตากขึ้นม้านำทหารม้าออกไล่กวดติดตามทหารระยองจนเข้ามาใกล้ตัวเมืองพระยาตากมองข้ามไปเบื้องหน้าเห็นประตูเมืองระยองเปิดกว้างอยู่คบไฟปักอยู่เหนือประตูด้วยชาวระยองคาดหวังว่าทหารระยองจะกลับมาพร้อมชัยชนะอย่างแน่นอนพระยาตากยิ้มเหี้ยมเกรียมเมื่อเห็นโอกาสบุกเข้าไปในเมืองระยองเปิดรออยู่จึงตะโกนสั่งทหารของตนซึ่งกำลังไล่ฟาดฟันทหารขุนรามว่า
ล่อยพวกมันไปเร่งควบม้าเข้าประตูและยึดเมืองเดี๋ยวนี้พระยาตากพาทหารควบม้าเข้าประตูเมืองไปอย่างรวดเร็วโดยที่ทหารเฝ้าประตูไม่ทันตั้งตัวปิดประตูเมืองได้หลวงพิชัยขับม้าตรงไปยังทหารที่เฝ้าเมืองซึ่งทิ้งดาบยอมแพ้และยืนตัวสั่นด้วยความกลัวพร้อมกับขู่ว่าพาข้าไปบ้านเจ้าเมืองและข้าจะไว้ชีวิตทหารระยองยินยอมแต่โดยดีรีบนำพระยาตากกับทหารไปยังบ้านขุนรามซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองทหารเฝ้าบ้านขุนรามพยายามต่อสู้ขัดขืนแต่ทานทหารฝีมือดีของพระยาตากไม่ได้ทหารพระยาตากบุกเข้าไปในบ้านแต่ไม่พบตัวขุนรามเพราะได้หนีออกไปทางประตูเมืองด้านหลังแล้วจากนี้ไประยองเป็นกองบัญชาการใหม่ของพ่อพระยาตากประกาศก้องต่อทหารและชาวเมืองระยองที่ออกมาชุมนุมกันอยู่เหตุการณ์ที่ระยองคืนนั้นเกิดขึ้นเพียง2วันก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกสลายอีก5วันต่อมาทหารของพระยาตากพร้อมด้วยชาวระยองอีกหลายกลุ่มมีหลวงพิชัยเป็นผู้นำพากันเดินเข้าไปหาพระยาตากขณะที่กำลังเดินตรวจกำแพงเมืองอยู่ทุกคนลงนั่งคุกเข่าด้วยท่าทางเคารพนบนอบราวกับอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแผ่นดินหลวงพิชัยพนมมือขึ้นเหนือหัวแล้วกล่าวแทนผู้คนที่มาชุมนุมทั้งหมดด้วยถ้อยคำและศัพท์ที่พึงใช้เฉพาะพระเจ้าอยู่หัวขอเดชะพระบารมีปกเกล้าด้วยบัดนี้ได้รับข่าวที่ยืนยันตรงกันว่ากรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกเข้ายึดได้แล้วและพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตได้เสด็จสวรรคตแล้วราชอาณาจักรจำต้องมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ปกครองพวกข้าพุทธเจ้าที่อยู่ณที่นี้ปรึกษาหารือกันแล้วมีความเห็นพ้องต้องกันว่าใต้ฝ่าพระบาทมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ทหารและประชาชนทั่วไปมากมายมีบุญญาบารมีแผ่ขยายรวดเร็วมีผู้มาอ่อนน้อมยอมสวามิภักดิ์เป็นสัญญาณแน่ชัดว่ามีพระเดชพระคุณเพียบพร้อมที่จะปกครองราชอาณาจักรในยามที่มีกาลยุคเช่นนี้จะเห็นได้จากการที่ทรงตัดสินพระทัยนำพวกข้าพระพุทธเจ้าทะลวงวงล้อมข้าศึกรอดพ้นมาจากกรุงศรีอยุธยาล่วงหน้าก่อนที่ถูกข้าศึกเข้ายึดครองและทำลายจากนี้ไปใต้ฝ่าพระบาทจะได้นำเหล่าข้าพระพุทธเจ้าขับไล่อริราชศัตรูและกอบกู้ราชอาณาจักรไทยให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมด้วยพระยาตากยืนสงบนิ่งในใจรู้สึกตกตะลึงและเศร้าสลดเมื่อรู้แน่ชัดว่ากรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกยึดได้แล้วแม้ว่าจะได้คาดการไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นหลวงพิชัยกล่าวต่อขอใต้ฝ่าพระบาทเร่งตัดสินพระทัยแล้วมีพระบรมราชองค์การประกาศยอมรับเป็นพระเจ้าอยู่หัวของปวงพระศกคณิกรก่อนที่เจ้าเมืองหรือหัวหน้ากลุ่มอื่นจะยกตนขึ้นเป็นกษัตริย์หากใต้ฝ่าพระบาททรงประกาศเป็นพระบรมราชองค์การออกไปเร็วเท่าใดก็จะทำให้มีผู้คนและหัวเมืองต่างๆตัดสินใจเข้าร่วมมือสวามิภักดิ์มากขึ้นและมีผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้นด้วยพระเจ้าข้าพระยาตากยังคงยืนสงบรับฟังคำเชิญอยู่อย่างไตรตรองแล้วจึงก้มลงกวาดสายตามองไปยังหมู่ทหารและประชาชนที่มานั่งคุกเข่ารายล้อมอยู่โดยรอบด้วยความจงรักภักดีหวังที่จะได้พึ่งพาผู้นำคนใหม่ในยามคับขันเช่นนี้สักครู่หนึ่งพระยาตากจึงได้กล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงดังชัดเจนเปี่ยมด้วยพลังอำนาจว่าทหารและประชาชนทั้งปวงยามนี้เป็นยามทุกข์เข็ญมีแต่ความสูญเสียและความเศร้าโศกทั่วทุกหนแห่งกรุงศรีอยุธยาและหัวเมืองทั้งหลายถูกยึดครองและทำลายลงเราต้องสูญเสียพระมหากษัตริย์เสียอิสรภาพเสียทรัพย์สินความรุ่งโรจน์และความสุขในชีวิตทั้งปวงลงแต่หากพวกเจ้าทั้งหลายเชื่อมั่นว่าพ่อจะสามารถกอบกู้สถานการณ์และเอกราชให้พลิกฟื้นกลับคืนมาได้พ่อก็จะยอมรับคำเชิญของเจ้าและขอประกาศด้วยใจมุ่งมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อฟื้นฟูความรุ่งเรืองและความเป็นปึกแผ่นของกรุงศรีอยุธยาให้กลับมาดีดังเดิมให้จงได้เหล่าทหารและประชาชนทั้งปวงได้สดับรับฟังองค์การของพระยาตากแล้วก็ปราบปลื้มยินดีเป็นยิ่งนัก
ต่างพนมมือขึ้นเหนือหัวแล้วก้มกราบลงบนพื้นดินเป็นการถวายบังคมต่อพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่ของพวกเขาณบัดนี้หลวงพิชัยได้กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระเจ้าตากว่าจะจงรักภักดีและพร้อมน้อมรับพระราชองค์การทุกประการจากใต้ฝ่าพระบาทพระเจ้าตากทอดพระเนตรข้าทหารและพระสงฆ์นิกรทั้งปวงและตรัสว่าพวกเรามีงานสำคัญอีก5เรื่องที่จะต้องทำต่อจากนี้ไปอันดับแรกคือเราจะต้องยึดดินแดนทางด้านตะวันออกนี้ให้ได้ทั้งหมดรวมทั้งเมืองจันทบุรีและชลบุรีงานที่สองเราต้องเพิ่มกำลังคนของเราให้เข้มแข็งมากขึ้นโดยขยายกองทัพจัดตั้งทัพเรือสร้างสมอาวุธและรวบรวมเสบียงอาหารหลังจากนั้นเราจะต้องเจรจาร่วมมือกับกลุ่มคนไทยก๊กอื่นๆหรืออาจจะต้องรบกันเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและสร้างราชอาณาจักรของเราให้มั่นคงยิ่งใหญ่เหมือนดังเดิมงานที่สี่เราจะต้องขับไล่กองทัพพม่าที่ยึดดินแดนต่างๆของเราออกไปให้หมดสิ้นและเตรียมทัพรับมือกับการรุกรานที่จะต้องตามมาแน่นอนและงานที่5คือเราจะต้องฟื้นฟูกรุงศรีอยุธยาพระนครหลวงของเราให้กลับคืนสู่สภาพดีตามเดิมบรรดาทหารและประชาชนที่ชุมนุมกันอยู่เบื้องหน้าได้ฟังดังนั้นต่างโห่ร้องกึกก้องเอาเลิกเอาชัยขึ้นสามลาว่าขอให้พระเจ้าตากทรงพระเจริญขอให้พระเจ้าตากทรงพระเจริญขอให้พระเจ้าตากทรงพระเจริญในที่สุดพระยาตากก็ได้เป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของกรุงศรีอยุธยามิลตันพูดเสริมพระภิกษุสั่นศีรษะยังไม่ใช่เช่นนั้นดอกคุณโยมท่านเพียงแต่รับการยกย่องจากผู้ที่สนับสนุนท่านให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นท่านยังจะต้องยึดเมืองจันทบุรีและขับไล่ทหารพม่าออกไปจากแผ่นดินไทยก่อนที่จะทำพิธีปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีซึ่งเป็นนครหลวงใหม่แต่ไม่ใช่ครองกรุงศรีอยุธยาอาตมาจะเล่าให้ฟังต่อไปนะเดี๋ยวก่อนครับพระคุณเจ้าผมสงสัยว่าทำไมทหารคนสนิทของพระยาตากจึงมีชื่อต้นเหมือนกันคือหลวงกับขุนมิลตันซึ่งเป็นชาวต่างชาติและไม่คุ้นกับระบบบรรดาศักดิ์โบราณของไทยถามขึ้นหลวงกับขุนไม่ใช่ชื่อแต่เป็นตำแหน่งบรรดาศักดิ์ของข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นเริ่มจากตำแหน่งบรรดาศักดิ์ต่ำสุดคือขุนแล้วจึงเป็นหลวงพระยาและเจ้าพระยาตามลำดับเมื่อเป็นพระยาขึ้นไปผู้คนก็จะเรียกว่าเจ้าคุณส่วนคำว่าเจ้านั้นใช้กับผู้ที่เป็นเชื้อสายราชวงศ์หรือผู้ที่เป็นใหญ่ครองแผ่นดินมิลตันพยักหน้าผมเข้าใจแล้วเหมือนกับระบบขุนนางของอังกฤษที่บรรดาศักดิ์เริ่มจากบารอนไวเคาเอิร์นมาคีและดุกซึ่งเป็นบรรดาศักดิ์สูงสุดดังนั้นคำว่าพระยาตากเป็นบรรดาศักดิ์ไม่ใช่ชื่อจริงถูกต้องชื่อจริงของพระยาตากคือศิลป์เมื่อท่านได้เป็นเจ้าเมืองตากก็มีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาตากและเมื่อได้ครองราชเป็นกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีก็เรียกว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือนิยมเรียกตามชื่อเดิมที่รู้จักกันอยู่เดิมคือพระเจ้าตากศิลป์แล้วพระเจ้าตากยึดเมืองจันทบุรีได้อย่างไรล่ะครับมิ่นตั้นถามอาตมาจะเล่าให้ฟังพระเจ้าตากตีเมืองระยองได้10วันก็ได้ข่าวจากพ่อค้าที่มาจากเมืองจันทบุรีว่าขุนรามเจ้าเมืองระยองได้หนีไปอยู่ที่จันทบุรีภายใต้ความคุ้มครองของพระยาจันทบูรณ์เจ้าเมืองจันทบุรีเราจะยกทัพไปจันทบุรีพระเจ้าตากรับสั่งกับนายทหารคนสนิททั้ง4แต่พ่อจะส่งขุนอภัยไปล่วงหน้าให้เจรจากับพระยาจันทบูรณ์ก่อนว่าจะยอมอ่อนน้อมต่อเราหรือไม่ถ้ามันยอมพ่อก็จะให้มันเป็นเจ้าเมืองจันทบุรีต่อไปแล้วเรื่องขุนรามเล่าพระเจ้าข้าหลวงพิชัยถามต้องรอดูก่อนว่าพระยาจันทบูรณ์เขาตัดสินใจอย่างไรถ้ามันจริงใจต่อเรามันจะต้องมอบตัวขุนรามให้เราแต่พ่อคิดว่าขุนรามจะต้องยุยงไม่ให้พระยาจันทบูรณ์ยอมอ่อนน้อมอย่างแน่นอนและคงต่อสู้กับเราก่อนพระเจ้าตากหันไปสั่งขุนอภัยลองดูสิว่าเจ้าจะสามารถพูดจาเกลี้ยกล่อมพระยาจันทบูรณ์ได้หรือไม่
สิบวันต่อมาขุนอภัยแล่นเรือกลับมาจากจันทบุรีและกราบทูลพระเจ้าตากว่าได้เกลี้ยกล่อมพระยาจันทบูรณ์จนยอมสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าตากแล้วและจะมาเฝ้าพระเจ้าตากที่ระยองภายใน5วันนี้เจ้าได้ข่าวขุนรามบ้างหรือเปล่าพระเจ้าตากรับสั่งถามข้าพระพุทธเจ้าได้รับการยืนยันว่าพระยาจันทบูรณ์ยังปกป้องมันอยู่เนื่องจากเป็นญาติกันขุนอภัยกราบทูลพระเจ้าตากดังนั้นมันคงไม่ยอมมอบตัวขุนรามให้ใต้ฝ่าพระบาทอย่างแน่นอนพระเจ้าตากครุ่นคิดแล้วตรัสว่าพอเชื่อว่ามันจะทำยิ่งกว่านั้นขุนรามจะต้องคิดหาวิธียุยงให้พระยาจันทบูรณ์กำจัดพ่อให้ได้เพราะมันพยายามครั้งหนึ่งแล้วที่ระยองแต่ไม่สำเร็จจะทรงมีพระบัญชาให้เคลื่อนทัพไปจันทบุรีหรือไม่พระเจ้าข้าหลวงพิชัยกราบทูลถามพอจะรอให้พระยาจันทบูรณ์มาเฝ้าและดูทีท่ามันก่อนจะตัดสินใจมีอีกเรื่องหนึ่งที่ควรทรงพิจารณาและตัดสินพระทัยพระเจ้าข้าหลวงพรหมเสนากราบทูลเรื่องอะไรทองอยู่เจ้าเมืองชลบุรีเริ่มส่งคนมาระรานหมู่บ้านที่อยู่ภายใต้การดูแลของพวกเราข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าใต้ฟ้าพระบาทควรทรงเร่งแก้ปัญหานี้ก่อนจะเสด็จไปจันทบุรีพระเจ้าตากพยักพระพักพ่อเห็นด้วยมันอาจโจมตีระยองระหว่างพวกเราไปจันทบุรีก็ได้พอต้องจัดการเรื่องเจ้าทองอยู่คนนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อนอีกสองวันต่อมาพระเจ้าตากเสด็จโดยพระคชาทานไปชลบุรีพร้อมด้วยทหาร 2,000 คนส่งมอบให้หลวงพรหมเสนากับทหารอีก 2,000 คนอยู่เฝ้าเมืองระยองการเดินทางใช้เวลา3วันจึงถึงเมืองชลบุรีพระเจ้าตากส่งขุนอภัยเข้าไปเจรจาให้เจ้าเมืองชลบุรียอมอ่อนน้อมจะได้ไม่ต้องรบพุ่งกันอีกครู่ใหญ่ต่อมาขุนอภัยกลับออกมาพร้อมด้วยขบวนม้ามีชาย10คนแต่งกายภูมิฐานและไม่ถืออาวุธขับขี่มาด้วยชายทั้ง10หยุดม้าตรงหน้าพระคชาทานของพระเจ้าตากพร้อมกันและยกมือขึ้นพนมทำความเคารพพระเจ้าตากขอเดชะชายวัย30กว่าท่าทางเข้มแข็งบึกบึนและขี่ม้านำหน้าคนอื่นๆกราบทูลข้าพระพุทธเจ้านายทองอยู่เจ้าเมืองชลบุรีขอถวายความจงรักภักดีและขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะรับใช้เบื้องยุคลบาทด้วยความสัตย์ซื่อและภักดีพระเจ้าข้าพระเจ้าตากทรงน้อมพระองค์ลงเล็กน้อยเพื่อรับคำปฏิญาณของนายทองอยู่แล้วตรัสว่าข้ายินดีรับเจ้าอยู่ภายใต้อานัตของข้าข้าขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นพระยาอนุราชสีมหาสมุทรเจ้าเมืองชลบุรีณบัดนี้เป็นต้นไปหลังจากนั้นพระเจ้าตากก็เสด็จเข้าเมืองชลบุรีและประทับอยู่2วันเพื่อทรงพบปะกับราษฎรชาวชลบุรีแล้วจึงเสด็จกลับระยองพ่อจะต้องยกทัพไปตีจันทบุรีพระเจ้าตากรับสั่งอย่างหนักแน่นเมื่อทรงทราบแน่ชัดว่าพระยาจันทบูรณ์ไม่มาเฝ้าที่ระยองตามที่ขุนอภัยได้กราบทูลไว้แต่กลับส่งข้าวสาร5ตันมาถวายเป็นเครื่องบรรณาการแทนตัวอีก5วันต่อมาพระเจ้าตากยกกองทัพที่มีกำลังพล 3,000 เดินขึ้นไปถึงชานเมืองจันทบุรีทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุ4รูปยืนเรียงอยู่ข้างทางอย่างสงบเหมือนรอคอยพระองค์อยู่จึงทรงตัดสั่งให้หลวงพิชัยไปพบพระภิกษุ4รูปนั้นพระยาจันทบูรณ์ได้มอบหมายให้พระภิกษุ4รูปนั้นมาถวายการต้อนรับใต้ฝ่าพระบาทและนำเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในเมืองพระเจ้าข้าหลวงพิชัยกลับมากราบทูลพระเจ้าตากมีสีพระพักตร์บึ้งตึงทันทีและตรัสว่าโดยประเพณีแล้วหากพระยาจันทบูรณ์สวามิภักดิ์จริงก็ต้องออกมาต้อนรับข้าโดยตนเองทำไมมันส่งพระมาแทนข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าเป็นกลลวงเพื่อให้ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จเข้าไปในเมืองมันจะคอยซุ่มทำร้ายพระเจ้าข้าหลวงพิชัยกราบทูลจะไปบอกพระทั้ง4รูปนั้นให้กลับไปบอกพระยาจันทบูรณ์ว่าทำไมออกมาหาข้าภายใน2วันข้าจะโจมตีเมืองจันทบุรีทันที2วันผ่านไปโดยที่พระยาจันทบูรณ์ไม่ยอมมาเฝ้าพระเจ้าตากดังนั้นในตอนเย็นของวันต่อมาพระเจ้าตากทรงเรียกประชุมข้าทหารของพระองค์ทั้ง 3,000 คนพร้อมด้วยแม่ทัพนายกองทุกคนทรงประกาศด้วยพระสุรเสียงที่ห้าวหาญและหนักแน่นว่าทหารที่รักของพ่อการโจมตีเมืองจันทบุรีครั้งนี้เป็นการใหญ่และสำคัญยิ่งนักต่อชีวิตและอนาคตของพวกเราทุกคน
พ่อขอให้พวกเจ้ากินข้าวมื้อเย็นให้อิ่มหนำเต็มที่เป็นมื้อสุดท้ายเมื่อกินเสร็จแล้วให้ทุบทำลายเครื่องทำครัวทั้งหมดและเผาอาหารที่เหลือจนหมดสิ้นเราจะไปกินอาหารมื้อหน้าในเมืองจันทบุรีถ้าพรุ่งนี้เรายึดเมืองจันทบุรีไม่ได้พวกเราทุกคนรวมทั้งตัวพ่อด้วยก็จะอดกินอาหารกันทุกคนฉะนั้นพวกเจ้าและตัวพ่อจะต้องตีเมืองจันทบุรีให้ได้ภายในพรุ่งนี้คำพูดที่เข้มแข็งเด็ดขาดของพระยาตากโหมใจให้เหล่าทหารทั้งหมดเกิดความฮึกเหิมและกล้าหาญจึงพร้อมใจกันตะโกนกึกก้องว่าพวกเรายอมตายถ้ายึดจันทบุรีไม่ได้เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนทหารทุกคนได้กินอาหารจนอิ่มเอมกันโดยทั่วหน้าและได้ทำลายเครื่องครัวและอาหารที่เหลือจนหมดสิ้นแล้วพระเจ้าตากจึงเสด็จขึ้นประทับบนคอพระคชาทานชื่อพังคีรีกุญชรนำกองทัพบุกเข้าโจมตีเมืองจันทบุรีทันทีฝ่ายทหารเมืองจันทบุรีก็ได้เตรียมการป้องกันเมืองเป็นอย่างดีและยิงปืนใหญ่พร้อมปืนคาบศิลาโต้ตอบทหารของพระเจ้าตากอย่างดุเดือดทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างสูญเสียไพรพลกันเป็นจำนวนมากพระเจ้าตากทรงบัญชาการเข้าโจมตีด้วยพระองค์เองทรงนำหน้าทหารบุกเข้าประชิดกำแพงเมืองและทรงสั่งการให้ทหารเร่งปีนขึ้นกำแพงเมืองเพื่อเปิดประตูเมืองให้ได้โดยเร็วพระเจ้าตากทรงพระแสงเงาประทับเด่นอยู่บนคอพระคชาทานและรับสั่งให้บุญมีควานช้างบังคับผังคีรีกุญชรเข้าพังทำลายประตูเมืองให้ได้ผังคีรีกุญชรกระแทกหัวอันมหึมาเข้าใส่ประตูไม้ของเมืองจันทบุรีซ้ำแล้วซ้ำเล่าขณะที่ทหารจันทบุรีระดมยิงปืนคาบศิลามุ่งหมายที่จะสังหารพระเจ้าตากให้ได้แต่พระเจ้าตากทรงแคล้วคลาดจากกระสุนปืนเหล่านั้นได้อย่างปาฏิหาริย์บุญมีเห็นการรบพุ่งอยู่ในขั้นอันตรายเช่นนั้นก็เป็นห่วงกลัวพระเจ้าตากจะทรงได้รับอันตรายจึงบังคับพังคีรีกุญชรให้ถอยห่างจากประตูเมืองพระเจ้าตากทรงกริ้วยิ่งนักส่งเอี้ยวพระวรกายกลับมาทันทีและเงื้อพระแสงเงาขึ้นพร้อมตะโกนใส่บุญมีว่าพ่อจะฆ่ามึงแน่ถ้ามึงถอยช้างอีกใส่ช้างกลับไปเดี๋ยวนี้เร่งให้มันพังประตูให้ได้บุญมีซึ่งนั่งอยู่ท้ายช้างสับตะขออย่างแรงหลายครั้งลงไปที่ตะโพกของพังคีรีกุญชรทำให้พระคชาทานคลั่งถลาเข้าชนประตูเมืองอย่างสุดฤทธิ์แต่ก็ยังไม่สามารถทลายประตูลงได้พระเจ้าตากทรงขบพระทนแน่นด้วยความขัดเคืองพระทัยทรงกระชากมีดสั้นปลายแหลมจากฝักที่เหน็บอยู่ที่บั้นพระองค์แล้วจ้วงแทงพังคีรีกุญชรตรงจุดอ่อนที่คอเต็มแรงความเจ็บปวดทำให้พังคีรีกุญชรคลุ้มคลั่งสุดขีดกระแทกหัวและตัวอันหนาหนักดังขุนเขาเข้าชนประตูเมืองเต็มที่จนประตูทั้งสองบานไม่อาจต้านแรงประทะได้จึงกระเด็นหลุดไปแรงประทะประกอบกับน้ำหนักตัวผลักส่งให้พระคชาทานพุ่งตามซากของประตูเข้าไปเหยียบย่ำฝูงทหารเฝ้าประตูนับ10คนจนแหลกเหลวคาที่ทหารพระเจ้าตากโหดร้องอย่างฮึกเหิมแล้ววิ่งกรูตามหลังพังคีรีกุญชรเข้าไปในเมืองอย่างง่ายดายทหารพระเจ้าตากยึดเมืองจันทบุรีไว้ได้เด็ดขาดภายใน2ชั่วโมงแต่พระยาจันทบูรณ์พร้อมด้วยครอบครัวและขุนรามได้พากันลงเรือหนีออกทะเลไปก่อนที่จะถูกจับตัวได้การตีเมืองจันทบุรีได้ในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2310นั้นนับเป็นก้าวสำคัญที่ส่งเสริมให้พระเจ้าตากมีบารมีและกำลังพลมากขึ้นจนกระทั่งได้ราชาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของอาณาจักรไทยในเวลาต่อมาเพราะฐานบัญชาการที่มั่นคงในภาคตะวันออกนั้นช่วยให้ขยายกำลังรบทั้งทางบกและทางเรือได้สะดวกสามารถต่อสู้ขับไล่กองทัพพม่าที่ยังยึดครองดินแดนในภาคกลางและภาคตะวันตกออกไปจากแผ่นดินไทยได้รวดเร็วหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกเพียง2เดือนเท่านั้นพระเจ้าตากก็สามารถตั้งตัวเป็นกษัตริย์ได้มิลตันกล่าวอย่างชื่นชมและมองดูพระภิกษุที่นั่งพิงพนักเก้าอี้เพื่อหยุดพักแล้วถามว่าพระคุณเจ้าครับพระคุณเจ้าเล่าว่าพระเจ้าตากประทับบนช้างศึกตัวเมียผมสงสัยว่าทำไมพระเจ้าตากไม่ใช้ช้างตัวผู้ในสมัยโบราณนั้นทั้งช้างพังคือตัวเมียและช้างพลายคือตัวผู้ถูกใช้ในการสงครามทั้งสิ้นประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกเหตุผลไว้ว่าทำไมพระเจ้าตากจึง
จึงประทับพระคชาฐานพังในการเข้าตีเมืองจันทบุรีเพียงแต่ระบุชื่อช้างว่าพังคีรีกุญชรจึงรู้ว่าเป็นช้างตัวเมียถ้าเป็นช้างตัวผู้จะเรียกว่าพลายคีรีหรือคีรีคือภูเขาและกุญชรก็คือช้างดังนั้นพังคีรีกุญชรคงจะตัวใหญ่ปานภูเขาจึงถูกตั้งชื่อเช่นนั้นมิลตันพยักหน้ารับทราบจะให้อาตมาเล่าต่อไหมเชิญครับผมกำลังอยากทราบว่าบุญมาและทองด้วงพี่ชายจะไปร่วมกับพระเจ้าตากได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นอาตมาต้องย้อนไปเล่าถึงตอนบุญมาและเพื่อนๆทั้ง3คนหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาเดินทางไปถึงราชบุรีได้สำเร็จมิลตันสังเกตว่าดวงตาของพระภิกษุรูปนี้เป็นประกายประหลาดดูมีชีวิตชีวาขึ้นทุกทีเมื่อเอ่ยถึงบุญมา